านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่สองในวันนี้อาตมาก็จะได้กล่าวต่อจากครั้งที่แล้วมาในฐานะเป็นการบรรยายชุดตามความตั้งใจว่าจะมีหนังสือธรรมะเล่มน้อยเล่มเดียวจบสักเล่มหนึ่งเป็นคู่มือการศึกษาและปฏิบัติสำหรับทุกคนไม่ว่าบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ไม่ว่าคนห่างวัดหรือคนคร่ำวัดควรจะได้มีหนังสือเล่มเดียวเป็นคู่มืออย่างเพียงพอให้ชื่อคำบรรยายชุดนี้ว่า ธรรมะเล่มน้อยเล่มเดียวจบในครั้งที่แล้วมาได้พูดถึงข้อมูลหรือที่ควรจะเรียกว่าข้อมูลของสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์หรือจิตของมนุษย์ว่ามันมีธรรมชาติธรรมดาของมันอย่างไรถ้าเรารู้จักธรรมชาติธรรมดาของสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์หรือจิตของมนุษย์อย่างครบถ้วนแล้วมันก็ย่อมจะเป็นการง่ายที่จะทราบได้ต่อไปว่าเราควรจะทำอย่างไรเราควรจะจัดการอย่างไรกับความเป็นมนุษย์ของเราเองฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายพยายามที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เพียงพอ ในครั้งที่สองนี้มีหัวข้อว่าจิตตภาวนาก็คือชีวิตพัฒนาจิตตภาวนาคือการทำจิตให้เจริญก็คือชีวิตพัฒนานั่นก็คือการพัฒนาชีวิตหมายความว่าทำให้มากขึ้นให้ดีขึ้นจึงจะเรียกว่าพัฒนาถ้ามากขึ้นแต่ไม่ดีขึ้นหรือเลวลงอย่างนี้ไม่เรียกว่าพัฒนาเดี๋ยวนี้คำว่าพัฒนายังเป็นคำที่คำกวมใช้กันผิดๆหมายความว่าเอาแต่มากขึ้นก็แล้วกันจนโลกเจริญนี่กลายเป็นเจริญด้วยปัญหาด้วยความทุกข์ด้วยความเบียดด้วยการเบียดเบียนด้วยความเลวร้ายนี่เรียกว่าโลกมันเจริญหรือว่าการศึกษาเจริญพัฒนาแต่ก็ไม่มีสิ่งที่เป็นที่พอใจหรือควรจะพอใจที่เป็นผลของการศึกษาเราก็ยังมีอันธพาลเต็มบ้านเต็มเมืองมากขึ้นทุกทีมีสิ่งเลวร้ายนานาประการเกิดขึ้นในหมู่คนที่เรียกว่ามีการศึกษาอันธพาลทุกคนก็มีการศึกษาเขาก็เป็นอันธพาลทั้งที่มีการศึกษานี่มันมากขึ้นในส่วนที่ไม่แน่ว่าจะเป็นประโยชน์คนรู้มากมันก็โกงเก่งอย่างนี้ก็มีคนรู้มากกลายเป็นคนยากนานคือกลายเป็นคนลำบากไปเสียก็มีนี่ก็เพราะว่าไอ้คำว่าพัฒนานั่นมันถูกใช้กันอย่างผิดๆถ้าใช้กันอย่างถูกต้องแล้วคำว่าพัฒนาต้องเป็นทางที่ได้ผล
เป็นที่น่าพอใจเสมอที่การภาวนาก็แปลว่าการทำให้เจริญการพัฒนาก็แปลว่าการทำให้เจริญมีคำใช้เป็นสองคำอยู่แต่คำว่าภาวนาใช้กันอยู่แต่ในวัดไม่ค่อยมีความเปลี่ยนแปลงไอ้คำว่าพัฒนาใช้นอกวัดขยายตัวไปเต็มโลกแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามโลก ในที่นี้ใช้คำว่าจิตตภาวนาคือการทำจิตให้เจริญนั่นแหละคือชีวิตพัฒนาการทำชีวิตให้เจริญทำไมจึงมาเป็นอย่างเดียวกันดังนี้ข้อนี้มีหลักในพระบาลีว่าทุกอย่างมันรวมอยู่ที่จิตมันขึ้นอยู่กับจิตดังคำที่กล่าวว่าชีวิตังอัตภาโวจะสุขะทุกขาจะเกวัลลาชีวิตก็ดีอัตภาพนี่ก็ดีความสุขหรือความทุกข์ในชีวิตในอัตภาพนั่นก็ดีเอกจิตตสมายุตตาประกอบรวมอยู่ที่จิตดวงเดียวลหุโสวัตเตคโนเวลาที่เป็นขณะขณะก็เคลื่อนไปโดยเร็วดังนี้ข้อความนี้แสดงว่าเพราะมีจิตอย่างเดียวมันจึงมีอะไรที่มากมายมองดูคล้ายๆว่าจิตมันสร้างอะไรขึ้นได้มากมายไม่มีที่สิ้นสุดถ้าไม่มีจิตอย่างเดียวท่านลองคำนวณดูเองเลยอย่าต้องเชื่อตามที่คนอื่นพูดนักถ้าสมมติว่าเราทุกคนในโลกนี้ไม่มีจิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นอะไรมันจะเกิดขึ้นมันก็จะเหมือนกับมีท่อนไม้ก้อนหินระเกะระกะไปหมดทำอะไรไม่ได้เพราะมันไม่มีจิตเพราะมีสิ่งที่เรียกว่าจิตมันจึงมีอะไรขึ้นมามากมายจิตคิดได้ก็คือทำให้เกิดอะไรขึ้นมาได้มันเป็นของประหลาดอยู่ ร่างกายถ้าไม่มีจิตนั่นก็คือไม่มีชีวิตไม่มีร่างกายถ้าร่างกายมันมีจิตมันจึงทำอะไรได้และจิตมันก็ทำหน้าที่ของมันทางอายตนะคือที่สืบต่อระหว่างภายในกับภายนอกคือมีตาหูจมูกลิ้นกายใจหกทางเป็นคู่กันกับรูปเสียงกลิ่นรสผลสัพพะธรรมารมณ์มีการติดต่อระหว่างภายในกับภายนอกโดยสิ่งที่เรียกว่าจิตทำหน้าที่ในการติดต่อถ้าเราไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตก็ไม่มีเครื่องมืออะไรจะทำหน้าที่ก็ทำไม่ได้นั่นก็เท่ากับไม่มีจิตอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ความสำคัญแก่สิ่งที่เรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสิ่งที่ทำให้จิตทำหน้าที่ของมันได้และทำหน้าที่สัมพันธ์กับสิ่งภายนอกคือรูปที่เข้ามาทางตาเสียงที่เข้ามาทางหูกลิ่นที่เข้ามาทางจมูกรสที่เข้ามาทางลิ้นสัมผัสผิวหนังที่เข้ามาทางผิวหนังความรู้สึกที่เข้ามาทางจิตเองสัมผัสแล้วก็เกิดเวทนาคือรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ได้ด้วยดีถ้ามีตัวจิตเป็นเจ้าหน้าที่ในการสัมผัสแล้วก็เกิดเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์ได้ครั้นเกิดเวทนาแล้วจิตก็โง่ต่อไปในการจะยินดีในส่วนที่เป็นสุขเวทนายินร้ายในส่วนที่เป็นทุกขเวทนา
มันก็ได้เกิดกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นเพราะความยินดียินร้ายจนเคยชินเป็นนิสัยคือมีกิเลสมีความเคยชินแห่งกิเลสนี่เรียกว่ามันเกิดกิเลสจะเรียกชื่อต่อไปก็คือตัณหาตัณหานั่นเป็นความอยากด้วยความโง่ความอยากมีสองชนิดถ้าอยากด้วยสติปัญญาอยากด้วยวิชาความรู้อย่างนี้ไม่เรียกว่าตัณหาเขาเรียกชื่ออย่างอื่นแต่ถ้ามันอยากด้วยความโง่เขลาไม่รู้ตามที่เป็นจริงจึงจะเรียกว่าตัณหาฉันน่ารักก็รักน่าโกรธก็โกรธอย่างนี้ก็เรียกว่ามันโง่นั่นมันก็อยากไปตามความรักหรือความโกรธอยากได้ก็มีอยากเอาอยากเป็นก็มีอยากไม่เอาไม่เป็นก็มีล้วนแต่ความโง่ทำให้อยากก็เรียกว่าตัณหา จิตมีความรู้สึกเป็นตัณหาคือความอยากถ้าไม่มีจิตก็ไม่มีอะไรจะรู้สึกเป็นความอยากขึ้นเกิดความอยากขึ้นในจิตแล้วโดยธรรมชาตินั่นแหละมันก็ปรุงความคิดอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าอุปาทานคือรู้สึกขึ้นมาทันทีว่ากูนี่อยากกูเป็นผู้อยากกูเป็นผู้ไม่อยากไอ้กูเป็นผู้ได้กูเป็นผู้ไม่ได้กูเป็นผู้เสียหายกูเป็นผู้อะไรต่างๆนี่เพราะมีตัณหาคือความอยากจึงได้เกิดมีอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นนั่นก็เคยชินแต่ที่จะยึดมั่นถือมั่นในตัวตนหรือของตนยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวตนก็มีโดยความเป็นของตนก็มียึดมั่นในกามารมณ์ก็มียึดมั่นในทิฏฐิความคิดความเห็นก็มียึดมั่นในความงมงายที่ปฏิบัติสืบต่อๆกันมาก็มียึดมั่นในตัวตนก็มีนี่คือความยึดมั่นเต็มอัดอยู่ในจิตในสันดานของแต่ละคนก็เพราะจิตอย่างเดียวจึงมีอย่างนี้ทีนี้ก็มีปัญหาคือว่าทำไปตามอำนาจของอวิชชานั้นๆเป็นการเบียดเบียนตนเองด้วยเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นด้วยหมายความว่าเมื่อทำไปตามความอยากหรืออุปาทานแล้วก็เกิดความทุกข์หรือการเบียดเบียนขึ้นทั้งฝ่ายตนเองและฝ่ายผู้อื่นนี่พูดมายืดยาวเลือกเกินแล้วก็พอแล้วเพื่อจะบอกให้รู้ว่าอะไรอะไรน่ะมันขึ้นอยู่ที่จิตอะไรอะไรมันรวมอยู่ที่จิตมันขึ้นอยู่ที่จิตมันเกี่ยวข้องอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าจิตจิตเป็นอย่างไรเหตุการณ์มันจะเป็นไปอย่างนั้นเราจึงมีหน้าที่ที่จะอบรมจิตทำจิตให้เจริญให้เจริญไปในทางถูกต้องอย่าให้มันโง่หรืออย่าให้มันกลับโง่กลับหลงไหลไปในทางที่ผิดพลาดซึ่งมันจะต้องทำผิดก็ทำปัญหาหรือทำความทุกข์ให้เกิดขึ้นโดยรอบด้านเรื่องอย่างนี้ถือว่าเป็นกขกกาของพระพุทธศาสนาคือต้องเรียนก่อนพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เองว่าเรื่องอายตนะ6นี่ปรุงแต่งกันเป็นเวทนาสุขทุกข์กิเลสตัณหานี่เป็นจุดตั้งต้นของการศึกษาพุทธศาสนาถ้าจะศึกษาพุทธศาสนาก็ขอให้เรียนกขกกาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่รูปเสียงกลิ่นรสผดฉพะธรรมารมว่ามันทำหน้าที่กันอย่างไรนี่ขอให้นักเรียนนักศึกษาครูบาอาจารย์ทั้งหลายทราบไว้ว่าการที่คุณจะเรียนจะศึกษาพุทธศาสนานั้นจะต้องตั้งต้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งมันมีคู่ที่ทำงานกันคือรูปเสียงกลิ่นรสผดฉพะสัมผัสกันแล้วก็เกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานมันก็มีแต่เรื่องของกิเลสแล้วก็มีความทุกข์เป็นผลถ้าท่านไม่มองเห็นเรื่องนี้อย่างชัดเจนประจักษ์แก่ใจของตนเองแล้วยากที่จะรู้พระพุทธศาสนา
มันจะรู้ชนิดที่ฟังทางหูและจดไว้ในกระดาษแล้วมันไม่มีความเข้าใจเมื่อไม่มีความเข้าใจก็ไม่มีความเห็นแจ้งมันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นประโยชน์ได้มันจงรู้จักตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละให้ดีที่สุดก่อนเรามีตาต้องเราเห็นรูปมันก็มีการเห็นทางตาอยู่บ่อยๆแล้วแต่ว่ารูปอะไรจะเข้ามาทางตาก็มีการเห็นทางตาในพระบาลีภาษาพระธรรมนี่เขามีคำแปลกซึ่งพวกคุณยังไม่รู้ก็ได้ก็มีคำว่าเกิดหรือดับตาเกิดตาดับหูเกิดหูดับจมูกเกิดจมูกดับลิ้นเกิดลิ้นดับกายเกิดกายดับใจเกิดใจดับเนี่ยคุณจะเข้าใจไม่ได้เพราะมันคนละภาษาในภาษาธรรมะมันสูงลึกและละเอียดเขาจึงพูดว่าตาเนี่ยเพิ่งเกิดเมื่อตาทำการเห็นหูก็เพิ่งเกิดเมื่อหูทำหน้าที่ฟังจมูกก็เพิ่งเกิดเมื่อมันทำหน้าที่ดมเมื่อมันไม่ทำหน้าที่ถือว่ามันดับอยู่ฟังดูแต่ในภาษาไทยธรรมดาเราไม่พูดกันอย่างนั้นคือว่าเรามีหูตาจมูกมันอยู่ตลอดเวลาว่ามีอยู่ตลอดเวลานั่นเรียกว่าปัญญามันยังตื้นเกินไปมั้งเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ตลอดเวลานี่เป็นความรู้ที่ตื้นเกินไปมั้งในภาษาธรรมะต่อเมื่อมันทำหน้าที่จึงจะเรียกว่ามันเกิดพอมันทำหน้าที่เสร็จแล้วมันก็ดับที่มากไปกว่านั้นก็ว่ากายเกิดกายดับน้ำเกิดน้ำดับรูปเกิดรูปดับหมายความว่าต่อเมื่อร่างกายนี้ทำหน้าที่จึงจะพูดว่าร่างกายเกิดพอกายทำหน้าที่เสร็จแล้วมันก็ดับกายเกิดทำหน้าที่เช่นว่าไอ้ร่างกายส่วนที่มันเป็นลูกตานะมันก็ทำหน้าที่ให้ตาเป็นลูกตาสำหรับจะเห็นเนี่ยกายส่วนที่เป็นลูกตานะมันก็เกิดแล้วก็ทำหน้าที่ทางตาเสร็จแล้วมันก็ดับทีนี้มากไปกว่านั้นอีกก็ว่าธาตุดินน้ำไฟลมก็เกิดและดับธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่ประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายนี่ก็มีเกิดดับเกิดดับก็หมายความอย่างเดียวกันอีกแหละเมื่อธาตุดินน้ำไฟลมประกอบกันเข้าเป็นร่างกายทำอะไรได้ในขณะนั้นในขณะนั้นก็จะมันเกิดดินเกิดน้ำเกิดลมเกิดไฟเกิดเป็นร่างกายทำหน้าที่อะไรได้มันก็ขึ้นอยู่ที่กายเกิดกายดับ และใจก็อาศัยร่างกายเกิดและใจก็อาศัยร่างกายดับจึงมีเกิดและมีดับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยกเว้นอะไรว่าเมื่อมันมาทำหน้าที่ของมันจึงเรียกเกิดขึ้นมาพอทำหน้าที่เสร็จแล้วก็ดับไปอยู่ตามเดิมนี่ถ้าเข้าใจข้อนี้จะมีประโยชน์มากเพราะว่าธรรมะมีหลักการพูดการอธิบายอย่างนี้ไม่มีอะไรที่จะไม่เกิดและไม่ดับเพราะมันเป็นสังขารทั้งนั้นเดี๋ยวตาเกิดเดี๋ยวหูเกิดจมูกเกิดลิ้นเกิดกายเกิดใจเกิดอย่าทำความเข้าใจเสียให้ดีอย่าให้เป็นเพียงความเข้าใจความจำตามที่ได้ยินเขาพูดหรืออ่านหนังสือเนี่ยนี่เป็นกอขอกอกาของพระพุทธศาสนาคือจุดตั้งต้นเมื่อเราจะเรียนหนังสือเรียนภาษาเราก็เรียนกอขอกอกาก่อนดังนั้นเราจะต้องเรียนให้ดีที่สุดที่จะรู้เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรอะไรมันจะมารวมอยู่ที่นี่ตาไอตัวลูกตานะมันเป็นธาตุดินอ่ะมันเป็นตัวตาเป็นเนื้อเนี่ยมีอุณหภูมิบ้างเป็นธาตุมีน้ำอยู่บ้างเป็นธาตุน้ำมีธาตุระเหยได้อยู่บ้างเรียกว่าธาตุลมนี่ส่วนก้อนลูกตามันเป็นอย่างนี้แล้วมันยังมีระบบประสาทตานะรวมอยู่ที่นั่นด้วยระบบประสาทตาอาศัยอยู่ที่ก้อนลูกตารวมกันแล้วเป็นที่อาศัยแห่งวิญญาณทางตาคือจิตสำหรับจะทำหน้าที่ทางตา
นี่ตามันมีอะไรลึกซึ้งอยู่อย่างนี้จะต้องรู้มันทีนี้หน้าที่ต่อไปมันก็มีอยู่สำหรับจะเห็นรูปพอรูปเข้ามากระทบตาพอรูปมากระทบประสาทตาก็เกิดการเห็นทางตาคือจักษุวิญญาณจักษุวิญญาณการเห็นทางตามีรูปด้วยมีตาด้วยมีการเห็นทางตาด้วยเนื่องกันอยู่เป็นสามอย่างนี่เรียกว่าผัสสะมีผัสสะแล้วก็ต้องมีเวทนาแน่นอนคือสบายตาหรือไม่สบายตาหรือเฉยๆเรียกว่าเวทนาขันมีเวทนาแล้วมันก็เกิดความอยากไปตามอำนาจของเวทนานั้นสบายกับตาก็อยากได้เป็นต้นไม่สบายกับตาก็อยากจะฆ่าอยากจะทำลายเป็นต้นนี่เวทนาก็เกิดความอยากคือตัณหาจิตเกิดความอยากแล้วจิตเกิดความรู้สึกว่าตัวกูผู้อยากตัวกูผู้มีอยู่ตัวกูผู้จะสุขจะทุกข์จะได้จะเสียจะแพ้จะชนะอะไรกันอยู่ที่ตรงนั้นนี่ระบบโลกทั้งหมดในพระพุทธศาสนาเรียกว่าโลกทั้งหมดอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่คุณเรียนกันในโรงเรียนนั้นโลกคือแผ่นดินซึ่งโลกอย่างที่เรารู้จักกันในฐานะเป็นโลกแผ่นดินแบ่งเป็นทวีปแบ่งเป็นประเทศแบ่งเป็นส่วนๆนั้นมันโลกแผ่นดิน มันก้อนโลกที่เป็นตัวแผ่นดินถ้ารู้จักใช้คำว่า the globe ก็รู้เสียด้วยว่ามันต่างกันกับคำว่า the world ไอ้ the globe มันหมายถึงไอ้ตัวโลกแผ่นดิน the world มันหมายถึงแผ่นดินด้วยและหมู่สัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิตมีจิตมีความรู้สึกรวมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นโลกในภาษาพระธรรมภาษาศาสนานี้มันระบุไปยังตาหูจมูกลิ้นกายใจที่สัมผัสกันอยู่กับคู่สัมผัสของมันคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่ไกลไปกว่านั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่านรกก็อยู่ที่อายตนะเรียกว่าอายตนิกะนรกคือเมื่อร้อนทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีนรกอยู่ที่นั่นเมื่อสบายดีเป็นที่พอใจที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีสวรรค์อยู่ที่นั่นนั่นดูนรกสวรรค์ของพระพุทธเจ้าดิท่านไม่กล่าวเหมือนกับที่เขากล่าวไว้แต่ก่อนนู้นก่อนพระพุทธเจ้าน่ะเขากล่าวว่าสวรรค์อยู่ใต้ดินสวรรค์อยู่บนฟ้านรกอยู่ใต้ดินตายแล้วจึงไปถึงแล้วมีเรื่องราวอย่างนั้นอย่างนั้นก็กล่าวไปดิท่านไม่ได้คัดค้านอะไรแต่ท่านกล่าวที่มันแปลกกว่าน่าสนใจกว่าว่าไอ้นรกหรือสวรรค์นี่มันอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันขอให้ทุกคนสนใจดีๆว่าที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจน่ะมันมีโลกทุกโลกอยู่ที่นั่นมีนรกมีสวรรค์อยู่ที่นั่นแม้จะมีพระนิพพานก็จะต้องปรากฏเกี่ยวกับการทำที่ถูกต้องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจึงจะดับเย็นเป็นนิพพานเราเรียนเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเรื่องเดียวเท่านั้นมันพอไปหมดทุกเรื่องขอให้สนใจถ้าไม่เคยฟังอย่างนี้มาก่อนก็ฟังจะเดี๋ยวนี้แล้วก็ให้สนใจให้เข้าใจเพื่อจะเข้าใจต่อกันไปทุกเรื่องนั่นจึงให้ถือว่าเป็นเรื่องกา จงดูความประหลาดของไอ้ตัวกาเราเรียนเมื่อแรกเรียนที่สุดแล้วก็ตั้งต้นที่สุดแต่แล้วมันก็ไปถึงเบื้องปลายที่สุดนะคืออักษรศาสตร์วรรณคดีอักษรศาสตร์สรรพศาสตร์ทั้งหลายฮะคุณจะเรียนกันไปถึงไหนเรียนกันไปถึงไหนกี่ปีมันก็ไม่พ้นจากตัวกอตัวคอตัวคอตัวงอถึงตัวหออยู่นั่นเองนั่นไอ้กอขอกอกามันจึงเป็นจุดตั้งต้นแล้วก็เป็นหมดตลอดสายจนไปถึงวาระสุดท้ายคุณจะเขียนคำพูดชั้นประเสริฐวิเศษสูงสุดคำไหนที่ไม่ต้องใช้ไอ้กอขอกอกาอายตนะนี่แหละคือเรื่องทั้งหมดจะสุขหรือจะทุกข์จะไม่สุขหรือไม่ทุกข์มันก็อยู่ที่การกระทำทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ
ถ้าไม่ถูกต้องก็ไม่เป็นทุกข์ทำผิดพลาดก็เป็นทุกข์ทันทีแต่เดี๋ยวนี้ในทุกเรื่องนั้นน่ะตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกเรื่องนั้นน่ะมันสำคัญอยู่ที่คำว่าใจหรือจิตนั่นจิตเนี่ยมันมีหน้าที่คิดนึกได้จึงเรียกว่าจิตคือมันสร้างเรื่องราวขึ้นมาได้ถ้าคนเราคิดนึกอะไรไม่ได้มันก็ไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมาไม่มีเรื่องที่จะเกิดขึ้นนั่นจิตมันคิดนึกได้เพราะมันจึงสร้างขึ้นมาได้ทุกเรื่องเมื่อทำหน้าที่คิดมันก็เรียกว่าจิตเมื่อทำหน้าที่รู้เป็นความรู้หรือความรู้สึกมันก็เรียกว่ามโนก็ได้เมื่อทำหน้าที่รู้แจ้งทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจจะเรียกว่าวิญญาณก็ได้เรื่องจิตเรื่องมโนเรื่องวิญญาณนี่ถามกันมากถามกันอย่างไม่รู้จะถามอย่างไรเอากันแต่ใจความก็คือว่าเมื่อมันทำหน้าที่คิดก็เรียกว่าจิตเมื่อมันทำหน้าที่รู้สึกก็เรียกว่ามโนเมื่อมันทำหน้าที่รู้แจ้งที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เรียกว่าวิญญาณแล้วยังมีชื่อเรียกแปลกไปจากนี้อีกมากอย่าเอาเลยมากนะ เอาแต่ว่าเมื่อทำหน้าที่อย่างไรเรียกว่าจิตทำหน้าที่อย่างไรเรียกว่ามโนหรือใจทำอย่างหน้าที่อย่างไรเรียกว่าวิญญาณแล้วก็อย่าให้มันหายอยู่ในกระดาษในหนังสือรู้จักตัวจิตตัวมโนตัววิญญาณจริงๆตรงๆ ลงไปในสิ่งที่มันรู้สึกอยู่ในใจของเรา คนโง่มันเรียนธรรมะในกระดาษที่จดไว้คนฉลาดก็เรียนธรรมะที่ตัวจริงที่มันมีอยู่ข้างในถ้าคุณจดไว้ว่าจิตมโนวิญญาณก็อยู่ในกระดาษแล้วก็ท่องจำไปสิแต่ถ้าว่าคนมันฉลาดมันก็โอ้เมื่อไรเป็นจิตเมื่อไรเป็นมโนเมื่อไรเป็นวิญญาณนั่นเราจึงถือว่าไอเรียนธรรมะนั่นต้องเรียนจากของจริงเหมือนกับเรียนวิทยาศาสตร์ถ้าเราเรียนฟิโลโซฟีเรียนปรัชญาเรียนตรรกะเป็นต้นไม่ได้เรียนจากของจริงมันเรียนจากสมมติฐานแต่ถ้าเราจะเรียนวิทยาศาสตร์เราต้องของจริงๆมาแล้วดูแล้วค้นคว้าแล้วทดลองอะไรไปจะเป็นรู้อย่างนี้เรียกว่าเรียนอย่างวิทยาศาสตร์ถ้าเรียนธรรมะจากหนังสือจากการคิดคำนวณแล้วก็ไม่เป็นพุทธศาสนาถ้าจะให้เป็นพุทธศาสนาต้องเรียนเหมือนกับเรียนวิทยาศาสตร์ถ้าพูดว่าตาก็ที่ตาจริงๆเลยถ้าพูดที่หูก็ที่หูจริงๆจมูกก็ที่จมูกจริงๆเนื้อรูปเสียงกลิ่นรสที่เข้ามากระทบมันก็ต้องเป็นของจริงขึ้นมากระทบแล้วเกิดวิญญาณทางตาทางหูขึ้นมาก็ต้องรู้สึกจริงๆนะไม่ใช่จำว่าแต่ชื่อต้องรู้สึกตัวจริงที่มันได้กระทบแล้วเกิดขึ้นนี่เดี๋ยวนี้มันก็เกิดเป็นผัสสะขึ้นมาซึ่งเร็วมากแหละผัสสะนะเร็วมากต้องรู้จักตัวผัสสะจนได้แม้จะเร็วอย่างไรก็ต้องรู้จักมันให้ได้จึงจะรู้ของจริงพอผัสสะแล้วก็เกิดเวทนาพอใจไม่พอใจนี่เวทนาพอเกิดเวทนาแล้วเกิดตัณหาอยากให้ทำความพอใจหรือความไม่พอใจแล้วเกิดโง่ว่ามีตัวกูผู้อยากมันในความโง่ของจิตนะมันทำให้เกิดความรู้เป็นสึกเป็นตัวกูเป็นตัวตนเป็นของตนขึ้นมานั่นแหละคือตัวปัญหาแหละตัวที่เกิดความทุกข์กิเลสทั้งหลายมันตั้งอาศัยอยู่ที่ตัวตนมันก็เกิดมาตามลำดับมันลงรกลงรากมั่นคงอยู่ที่ตัวตนซึ่งมีอยู่เป็นพื้นฐานอยู่ในจิตทั้งหมดนี้จะพูดกันอีกกี่ชั่วโมงก็ได้แต่มันสรุปอยู่ที่คำหกคำนั่นเท่านั้นแหละคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเท่านั้นเราจะพูดกันแต่เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจกี่ชั่วโมงก็ได้แต่มันไม่ใช่โอกาสที่จะพูดหรือมันไม่อาจจะพูดจึงฝากไว้ให้ทุกคนเนี่ยจำเอาไปแล้วไปคอยศึกษาคอยจ้องโอกาสที่จะศึกษาให้รู้ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่
รือทั้งหมดแล้วมันเป็นจุดตั้งต้นด้วยหรือมันเป็นจุดสุดท้ายด้วยอย่างอันธพาลก็ข่มขืนแล้วฆ่าเพราะเขาไม่รู้ความหมายแห่งสัมผัสและเวทนาเขาให้ความหมายมันมากเกินไปเขาจึงลงทุนถึงกับว่าข่มขืนแล้วฆ่าเพราะมันโง่มากไปกว่าธรรมดาถ้าเห็นว่าผัสสะหรือเวทนาเป็นของธรรมดามันไม่ต้องทำถึงอย่างนั้นเรื่องอย่างนี้มันก็ไม่เกิดมันกิเลสตัณหาที่เลวร้ายทั้งหลายที่มีขึ้นมาในโลกก็เพราะไม่รู้เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจระวังให้ดีเดี๋ยวนี้เงินไม่พอใช้กันอยู่ทุกคนที่เป็นนักเรียนก็ดีนักศึกษาก็ดีทำงานอาชีพแล้วก็ดีเงินไม่พอใช้กันอยู่ทุกคนเพราะเอาไปซื้อเหยื่อให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจพูดเพียงเท่านี้ดูจะฟังยากมันรวบรัดเกินไปแต่ไปขยายความเอาเองเถอะซื้อเหยื่อนะเหยื่ออร่อยนะให้ตาแล้วก็ให้หูให้จมูกให้ลิ้นให้ผิวหนังให้จิตใจเท่าไรก็ไม่พอมันกินจุไม่มีเพียงพอนั่นเราก็เงินเดือนไม่พอใช้ท่านเราต้องรู้เรื่องไอ้เจ้านี่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเสียให้เพียงพอเพื่อว่าจะควบคุมมันได้จะควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ต้องควบคุมจิตเพราะจิตมันเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าพูดว่าควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ถูกโดยอ้อมแต่ถ้าพูดว่าควบคุมจิตที่จะมาทำหน้าที่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ถูกโดยตรงและถูกหมด เรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าจิตให้ดี แล้วมันแสดงบทบาทของมันทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะก็รู้จักให้ดีควบคุมให้ดีอย่าให้เป็นไปในทางผิดคืออย่าให้เป็นไปในทางอวิชชาโง่หลงไม่รู้ตามที่เป็นจริงมันผิดเพราะมันผิดแล้วมันก็ผิดจนมีความทุกข์กันทั่วไปหมดนะนั่นเป็นความผิดควบคุมไม่อยู่แต่ในความถูกก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ที่นี่ก็อยากจะบอกเลยว่าอุตส่าห์ศึกษาพระพุทธศาสนากันเป็นวรรคเป็นเวรกี่ปีมาแล้วมันไม่สำเร็จประโยชน์เพราะว่ามันไม่ถูกตัวของพุทธศาสนาคือตาหูจมูกลิ้นกายใจทำหน้าที่อย่างไรเกิดกิเลสอย่างไรเกิดทุกข์อย่างไรท่านทั้งหลายมักเรียนพุทธศาสนาในฐานะเป็นวิชาทั่วไปวิชาสำหรับพูดหรือเป็นปรัชญาแบบฝรั่งไปเลยถ้าเรียนพุทธศาสนาอย่างปรัชญาแบบฝรั่งแล้วก็ไม่มีวันที่จะรู้พุทธศาสนาเรามาด่ากันรับหลังก็ได้ไอ้พวกที่มันเรียนพุทธศาสนาอย่างปรัชญาให้มันเรียนจนตายมันก็ไม่มีทางที่จะรู้พุทธศาสนาท่านขอให้เลิกเรียนพุทธศาสนาอย่างปรัชญาไอ้คำนี้ต้องเอาคำตะวันตกเป็นหลักคือฟิโลโซฟีคำปรัชญาเอายืมของอินเดียไปใช้ผิดๆเนี่ยในเมืองไทยยืมคำอินเดียคือปรัชญาไปใช้ผิดๆคำว่าปรัชญานั้นถูกต้องนะแล้วไปเป็นคำแปลงฟิโลโซฟีซึ่งโง่นะซึ่งมืดซึ่งยังไม่รู้ว่าอะไรนะนั่นระวังให้ดีในเมืองไทยพอพูดปรัชญาแล้วก็ให้รู้ไว้เถอะว่าหมายถึงฟิโลโซฟีไม่ใช่สัจจะไม่ใช่ธรรมะที่เป็นสันทิฏฐิโกฟิโลโซฟีเขาเรียนอย่างสมมติฐานมีสมมติฐานมาแวดล้อมด้วยเหตุผลลงมตินี่มันก็ไม่ใช่ตัวจริงและไม่มีสันทิฏฐิโกเลยเราต้องเอาตัวจริงมาเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจมาเอาไอ้ผัสสะเวทนาตัณหามาเอาความทุกข์มาแล้วดูกันไปจริงๆที่นั่นแล้วก็เข้าใจมันที่นั่นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสันทิฏฐิโกเป็นธรรมะที่เป็นสันทิฏฐิโกไม่ใช่ฟิโลโซฟีแล้วก็ไม่ใช่ตรรกะลอจิกแล้วก็ไม่ใช่อะไรอีกหลายอย่างที่พวกฝรั่งเขาชอบกันนักไม่ใช่แล้วที่คุณกำลังตามก้นฝรั่งระวังให้ดีจะไม่มีวันครบกันกับพุทธศาสนาถ้าเรียนพุทธศาสนาอย่างฟิโลโซฟี
นั่นจึงมาบอกกันวันนี้เพื่อตลอดกาลเลยว่าจงพยายามเรียนเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยตรงลงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าไปเรียนมันอย่างปรัชญาฟิโลโซฟีแล้วจับตัวมันให้ได้เมื่อมันมีมันเกิดขึ้นมา แล้วควบคุมมันให้ได้เมื่อมันจะทำหน้าที่มันผิดนี่เรียกว่าเรื่องเกี่ยวกับจิตเกี่ยวกับควบคุมจิตเกี่ยวกับเจริญจิตเกี่ยวกับพัฒนาจิตให้ถูกต้องไม่ใช่เรื่องของการว่าเอาตามเหตุผลปรัชญาแต่ต้องเป็นเรื่องจริงของธรรมชาติไม่มีสมมติฐานอย่างปรัชญานี่ช่วยจำไว้ตลอดชีวิตต้องการจะศึกษาพุทธศาสนาว่าทุกเรื่องมันจะรวมอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจพอมันแยกออกไปจากนี้แล้วไม่ต้องเรียนก็ได้ไม่มีประโยชน์แล้วไม่จำเป็นอ่ะจะเป็นเรื่องนรกสวรรค์เรื่องนิพพานเรื่องอะไรก็สุดแท้มันจะเนื่องกันอยู่กับเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเสมอนั่นแต่ว่าเราดูไม่เป็นอ้าวนี่ยิ่งพูดยาวอีกแล้วเห็นไหมว่าเพื่อจะให้เห็นข้อเดียวเท่านั้นว่าทุกเรื่องมันรวมอยู่ที่คำว่าจิตทุกเรื่องมันรวมอยู่ที่คำว่าจิตและจิตนั้นน่ะมันแสดงบทบาทที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจทีนี้ถ้าเราจะควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ได้มันก็ควบคุมถึงจิตแต่ถ้าควบคุมจิตที่เป็นต้นง่าวของมันแล้วก็จะควบคุมถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจเดี๋ยวนี้เราจะพัฒนาจิตก็คือจะทำให้จิตอยู่ในภาวะที่ถูกต้องอย่าให้ผิดไปตามธรรมชาติที่ปราศจากความรู้ ถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติมันก็ปราศจากความรู้คือเป็นอำนาจอวิชชาขอโอกาสทบทวนอีกทีนึงช่วยฟังให้ดีว่าถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วมันจะเป็นเรื่องของอวิชชา ถ้าเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์สำหรับเป็นคู่กันยกตัวอย่างแต่คู่แรกนะฟังให้ดีคู่ต่อไปจะไม่พูดคู่แรกคือตากับรูปตาดวงตากระบอกตาเบ้าตามีประสาทตาแล้วก็มีที่เกิดที่จะให้ทำงานทำหน้าที่ของไงจิตนี่เรามีตาแล้วก็มีรูปอยู่ข้างนอกมากระทบตารูปกับตาเนี่ยมาถึงกันข้าวแล้วมันทำหน้าที่แล้วก็เรียกว่าไอ้ตานี่เกิดนะไอ้รูปนั่นก็เกิดแล้วเมื่อยังไม่มากระทบตาไม่ทำหน้าที่ก็ยังไม่เกิดเดี๋ยวนี้ตาก็เกิดแล้วรูปก็เกิดแล้วตากับรูปถึงกันข้าวแล้วก็เรียกว่ามีการเห็นทางตาเกิดคือจักษุวิญญาณคือเกิดจักษุวิญญาณเนี่ยจักษุวิญญาณเกิดแล้ว3เกิดแล้วตาเกิดรูปเกิดจักษุวิญญาณเกิด3อย่างนี้เกิดแล้วรวมกันแล้วเรียกว่าผัสสะไอ้นั่นแหละตัวร้ายกาจที่สุดของทุกเรื่องตัวผัสสะนั้นจำให้ดีว่าไอ้ตัวเหตุการณ์ของทุกเรื่องในพระบาลีในพระคัมภีร์ก็ตามในโลกก็ตามมันอยู่ที่สิ่งที่เรียกว่าผัสสะ3อย่างถึงกันเข้าอยู่ในการทำหน้าที่เรียกว่าผัสสะแล้วเร็วมากนะพอมีผัสสะแล้วก็ผลิตผลเป็นเวทนาออกมาคือจะรู้สึกเป็นเวทนาออกมาจากผัสสะนั้นถ้าพอใจก็เรียกว่าสุขเวทนาไม่พอใจก็เรียกว่าทุกขเวทนาเฉยๆไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็เรียกว่าอทุกขมสุขเวทนาไอ้นี่มันแสดงบทบาทรุนแรงแล้วคือมันจะครอบงำจิตแล้วชนิดที่เรียกว่าปล่อยไปตามธรรมชาติคือไม่มีปัญญาไม่มีความรู้มาแต่ก่อนเลยเหมือนกับที่พูดเมื่อครั้งที่แล้วมาว่าเด็กๆไม่ได้มีความรู้มาแต่ในท้องความรู้เรื่องดับทุกข์ว่าเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอะไรเป็นต้นนี้ไม่ได้มีมาแต่ในท้องเด็กทารกมันไม่มีเนี่ยจนเดี๋ยวนี้มันก็ยังไม่มีนะ
มันก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้เพราะนั้นพอเกิดไอ้เวทนาเป็นสุขน่าพอใจมันก็หลงรักพอเกิดเวทนาไม่พอใจมันก็หลงโกรธหลงเกลียดพอเกิดเวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์มันก็สงสัยไม่รู้จักจบมันสนใจไม่รู้จักจบ เนี่ยเวทนาจำคำว่าเวทนาไว้ดีๆมีความร้ายกาจเท่าๆกับผัสสะแล้วไม่เท่าเทียมกับผัสสะทีเดียวแต่พอๆกันแหละไอ้ผัสสะนั่นแหละตัวร้ายพอมีเวทนามันก็มีจะมีเรื่องน่ะนี่มันจะมีเรื่องเพราะมันขาดอวิชเพราะมันขาดวิชาเมื่อมีผัสสะนั่นลอยไปตามธรรมชาติก็คือขาดวิชาผัสสะตามธรรมชาติของคนของคนธรรมดานี่มันขาดวิชานั่นมันจึงขาดวิชาในเวทนาจึงไม่รู้จักเวทนาตามที่เป็นจริงว่าเวทนานั่นเป็นอย่างไรอวิชชาหรือความโง่นั่นแหละตามธรรมชาติที่มันโง่นั่นแหละมันก็หลงรักสุขเวทนาหลงเกลียดทุกขเวทนาหลงสงสัยห่วงใยในอทุกขมสุขเวทนานี่ก็เรียกว่ามันโง่เพราะมันโง่มันจึงอยากไปตามที่ไม่ควรจะอยากหลงรักหลงโกรธหลงพะวงหลงไหลอย่างนี้เรียกว่ามันโง่มันไม่ควรจะหลงไม่ควรจะอยากอย่างนั้นนี่คือความหมายของคำว่าถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วมันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ได้แก่พวกเราเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ ขอให้รู้จักตัวเองให้ดีๆธรรมะทุกข้อเรียนจากตัวจริงในร่างกายเราอย่าเรียนจากกระดาษที่จดไว้อย่างเดียวที่จดไว้นั้นกันลืมเท่านั้นแหละอย่าให้อะไรมากไปกว่านั้นที่จดในกระดาษนี้เพื่อกันลืมเพื่อจะเอาไปทบทวนเราจะเรียนจากของจริงตัวจริงที่มันมีอยู่ในเรานี่เข้าใจยังว่าถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วจะเป็นเรื่องของอวิชชาคือมันปราศจากความรู้ดังนั้นเราจึงต้องมาอบรมจิตให้ประกอบไปด้วยความรู้ที่เราทำวิปัสสนากรรมฐานอะไรต่างๆนี่ก็เพื่อจะทำให้จิตมันมีวิชามีความรู้สำหรับจะใช้ในโอกาสที่มีผัสสะและมีเวทนาถ้ามาอย่างนั้นมันจะมีอวิชชาไปตามธรรมชาติที่มันปราศจากความรู้นี่ช่วยฟังให้ดีๆว่าถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วมันปราศจากวิชามันมีแต่อวิชชาความโง่มันจึงไปหลงรักที่น่ารักหลงโกรธที่น่าเกลียดน่าโกรธเลยจนเกิดกิเลสทีนี้เราอบรมจิตของเราให้มีปัญญาให้มีวิชาจิตนี้จะไม่ไปหลงรักที่น่ารักจะไม่ไปหลงโกรธหลงเกลียดที่น่าโกรธน่าเกลียดจะไม่พะวงหลงไหลในสิ่งที่มันยังไม่รู้ว่าอะไร ก็ทีนี้ก็รอดตัวนี่ไม่หลงรักไม่หลงโกรธไม่หลงเกลียดไม่หลงกลัวไม่หลงวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์อิจฉาทิสยาหึงหวงอะไรนี้ไม่มีมันก็รอดตัวเราจึงต้องอบรมจิตยังไงเห็นได้หรือยังว่าจิตตภาวนานั้นสำคัญหรือไม่สำคัญถ้าจิตของเราไม่ได้รับการอบรมกระแสจิตการปรุงแต่งจิตจะเป็นไปอย่างธรรมชาติแห่งอวิชชาคือปราศจากความรู้เอาทีนี้เรามาอบรมเสียให้จิตมันมีวิชชาจะได้ควบคุมกระแสจิตกระแสการปรุงแต่งของจิตในทางอายตนะทั้งหลายนี่ให้มันมีวิชชาให้มีปัญญาแล้วก็จะไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะอะไรมากระทบนะผัสสะจะมีเวทนาชนิดไหนขึ้นมาเราเช่นนั่นเองมันเช่นนั่นเองไม่ไปหลงรักมันแม้จะน่ารักเท่าไรไม่ไปหลงโกรธหลงเกลียดหลงกลัวมันแม้จะน่าเกลียดน่ากลัวสักเท่าไรไม่หลงอะไรหมดมันก็รอดตัวนี่เห็นหรือยังว่าจิตตภาวนานี่สำคัญเท่าไรถ้าไม่สำคัญจริงๆไม่เอามาพูดให้คุณนั่งเสียเวลาหรอกบอกกันอย่างนี้
ถ้ามันไม่สำคัญถึงที่สุดแล้วไม่เอามาพูดให้คุณยอมต้องเสียเวลามากๆอ่ะจิตตภาวนาการอบรมจิตมันสำคัญอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงเอามาพูดให้เป็นที่เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ต้องกระทำจิตตภาวนาคือการอบรมจิตนั่นแหละคือการพัฒนาชีวิตทีนี้ก็ดูว่าที่ว่าจะอบรมจิตหรือจิตตภาวนาเจริญจิตเนี่ยมันทำได้ไหมมันทำได้ไหมคุณคงตอบไม่ถูกว่าทำได้ไหมหรือคนทั่วไปมันก็ไม่รู้ว่าทำได้หรือไม่ได้มันก็ลอยเห่อๆตามเขาว่าทำได้ข้อนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสไว้ดีที่สุดเนี่ยคือตรัสไว้ในลักษณะที่ให้เห็นว่าทำได้คือท่านได้ตรัสไว้เป็นพระบาลีที่สำคัญถ้าจำก็จำให้ดีๆว่าธรรมจิตนี้มีธรรมชาติประพัดสอนท่านตรัสว่าจิตนี้มีธรรมชาติประพัดสอนคือสว่างสวัยรุ่งเรืองไม่มีกิเลสธรรมชาติของจิตแท้ๆแต่แล้วจิตประพัดสอนนั่นแหละมันกลายเป็นจิตเศร้าหมองขุ่นมัวเพราะมีอุปกิเลสเข้ามาครอบงำ ครอบงำตอนไหนตอนผัสสะนั่นเองตอนเวทนาตอนผัสสะนั่นเองอวิชชาเข้ามาครอบงำจนเกิดความโลภความโกรธเป็นต้นจิตที่เคยประพัดสอนไม่มีกิเลสมาแต่ก่อนมันก็มีกิเลสสิก็เลยเป็นจิตเศร้าหมอง จิตนี้มีธรรมชาติประพัดสอนประพัดสอนแปลว่าสว่างสวัยรุ่งเรืองตามความหมายคำนั้นไม่ใช่เป็นแสงตะเกียงอย่างนี้ล่ะมันคำว่าประพัดสอนนั้นมันไม่รู้จะแปลเป็นไทยว่าอะไรแปลกันง่ายๆไปทีก่อนก็ว่ามันเรืองแสงมันเรืองแสงแต่ไม่ใช่แสงไฟไม่ใช่แสงตะเกียงเช่นอย่างว่าเพชรนี่มันมีน้ำเพชรวาวเรืองรัศมีของเพชรน่ะลักษณะนั้นเรียกว่าประพัดสอน หรือว่าอันยกตัวอย่างไว้ว่าเหล็กโลหะที่เขาเอามาเผาไฟเอามาเผาไฟเหล็กก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเพราะร้อนกันนี่เติมไฟให้แรงเขาอีกเหล็กก็เปลี่ยนเป็นสีเหลือง แล้วเติมไฟแรงเข้าไปอีกเหล็กก็กลายเป็นสีขาวเติมไฟเข้าไปอีกจะมีลักษณะที่เรียกว่าประพัดสอนเหล็กที่เผาจนมีแสงชนิดนั้นมีรัศมีชนิดนั้นนี่ธรรมชาติของจิตนั่นมันมีความเป็นประพัดสอนคือเรืองแสงหรือเรืองรัศมีแล้วสร้างมองมืดมัวเพราะกิเลสเข้ามาครอบงำพอกิเลสออกไปก็ประพัดสอนตามเดิมฉะนั้นจิตของเราเนี่ยมันก็แจ่มใสประพัดสอนเรืองแสงจนกว่าเกิดกิเลสเสร็จแล้วมันกลับประพัดสอนอีกกิเลสมาอีกก็ไม่ประพัดสอนอีกกิเลสไปดับไปก็ประพัดสอนอีกนี่คือธรรมชาติของจิตตัวจริงนั่นเป็นประพัดสอนแต่แล้วไม่ประพัดสอนเพราะกิเลสเข้ามาที่พระพุทธองค์ได้ตรัสต่อไปว่าผู้ใดเห็นแจ้งข้อนี้ตามที่เป็นจริงผู้ใดเห็นแจ้งข้อนี้ข้อที่จิตประพัดสอนและสมองเพราะกิเลสและไม่สมองเพราะไม่มีกิเลสผู้ใดเห็นข้อนี้ตามที่เป็นจริงจิตตภาวนาย่อมสมควรแก่ผู้นั้นจิตตภาวนาย่อมสมควรแก่ผู้เห็นความจริงข้อนี้ว่าจิตนั้นตามธรรมชาติเป็นประพัดสอนแล้วมีอะไรมาทำให้ไม่เป็นประพัดสอนเพราะนั้นหมดเหตุหมดวัฏจักรดับไปแล้วกลับประพัดสอนผู้ใดเห็นความจริงข้อนี้ตามที่เป็นจริงแล้วจิตตภาวนาย่อมสมควรแก่ผู้นั้นหรือผู้นั้นสามารถจะเจริญจิตตภาวนาเราก็เห็นได้ว่าจิตแท้ๆมันเป็นประพัดสอนนั่นเราจึงมีหวังที่จะทำให้จิตประพัดสอนคือไม่มีกิเลส
ส่วนคนที่เขาไม่เห็นอย่างนี้เขาไม่เชื่ออย่างนี้หรือเขาเชื่อผิดไปว่าจิตมีกิเลสตลอดเวลาอะไรนี่อย่างนี้ไม่มีทางผู้ที่เข้าใจผิดไปว่าจิตมีกิเลสตลอดเวลาหรือว่าเป็นธรรมชาติของจิตคือกิเลสแล้วก็ไม่มีทางที่จะอบรมจิตตภาวนาเมื่อเรารู้ความจริงข้อนี้เราก็เห็นได้ด้วยตนเองว่าจิตตภาวนาทำจิตให้เจริญนี่เป็นสิ่งที่มีได้ทีนี้จิตเจริญแล้วมันก็ควบคุมกระแสผัสสะเวทนาตัณหาอะไรได้มันก็ไม่มีทุกข์นั้นเราจึงสนใจหรือตั้งใจที่จะอบรมจิตที่เรียกว่าจิตตภาวนาทีนี้ก็พูดขั้นต่อไปที่จะเรียกว่าจิตตภาวนาอบรมจิต อยากจะให้เข้าใจส่วนที่ไม่เคยเข้าใจก็ได้หรือจะยังไม่เคยฟังก็ได้ เขาแบ่งเป็นศีลสมาธิปัญญาแล้วเขาก็มักจะพูดว่าศีลไม่เกี่ยวกับจิตสมาธิกับปัญญาเกี่ยวกับจิตเราจะพูดว่านั่นไม่ถูกพูดอย่างละล้วงหรือพูดอย่างผิวเผินเราจะมีการภาวนาอบรมจิตให้เจริญทั้งส่วนศีลทั้งส่วนสมาธิและทั้งส่วนปัญญา การที่เราจะไม่ล่วงศีล5ไม่ฆ่าไม่ลักไม่ขโมยไม่ต้องจิตต้องดีเหมือนกัน จิตต้องรู้ถูกต้องในธรรมะระดับต้นเนี่ยว่าไม่ควรฆ่าไม่ควรขโมยไม่ควรล่วงกามเมไม่ควรโกหกไม่ควรดื่มน้ำเมาจิตต้องสูงถึงขนาดนั้นนะมันจึงจะเว้นได้ถ้าจิตไม่สูงถึงขนาดนั้นแล้วมันเว้นไม่ได้อะมันเมาแอคลานมาแล้วก็มาขอทิ้งเหล้าแล้วมันก็ทำไม่ได้เราก็ไม่พูดกับมันน่ะให้มันไม่มีการบังคับจิตมันไม่รู้เรื่องจิตมันจะบังคับแต่ลิ้นปากไม่ให้กินเหล้าอันนี้มันทำไม่ได้อะมันต้องบังคับจิตต้องอบรมจิตในภายในให้เกลียดกลัวไอ้การกินเหล้าจิตมันสูงพอที่จะเกลียดกลัวการกินเหล้าแล้วมันก็ไม่กินเหล้าหรือมันจะไม่ฆ่ามันจะไม่ขโมยมันไม่จะประพฤติล่วงกามเมมันจะไม่โกหกอะไรต่างๆแม้ในระดับศีลเนี่ยก็ต้องอบรมจิตจิตในระดับศีล จิตที่เป็นพื้นฐานของศีลต้องอบรมจิตนี้ และจิตนี้ก็จะช่วยให้รักษาศีลได้จิตภาวนาจึงมีแม้ในระดับศีล อบรมจิตในระดับศีลให้ดีแล้วก็จะถือศีลได้จะเว้นขาดจากการทุศีลโดยประการทั้งปวงนี่เราจิตภาวนาในระดับศีลหรือในส่วนศีลที่นี่จิตภาวนาในส่วนสมาธินี่ฝึกจิตโดยตรงเลยจิตที่อ่อนแอไม่อยู่ในอำนาจเต็มไปด้วยนิวรณ์เต็มไปด้วยสิ่งรบกวนนี่มาฝึกกันเสียใหม่ให้จิตนี่อยู่เหนือให้ข้าศึกของจิตให้จิตเป็นสมาธิพูดง่ายๆนี่ก็เรียกว่าจิตตภาวนาในส่วนจิตที่สูงขึ้นไปจิตภาวนาในส่วนปัญญาความรู้นี่เราต้องอบรมจิตให้รอบรู้สิ่งที่ควรจะรอบรู้อะไรๆที่มนุษย์ควรจะรอบรู้เราต้องอบรมจิตให้รู้ในสิ่งที่ควรจะรู้มันต่างกันอยู่เป็น3ชั้นระดับศีลอบรมจิตให้ถือศีลให้ได้ระดับจิตอบรมจิตให้เป็นสมาธิมั่นคงให้มีสมรรถภาพถึงที่สุดจนได้ระดับปัญญาอบรมจิตให้รู้สิ่งที่ควรจะรู้ที่มนุษย์ควรจะรู้คือดับทุกข์ให้ได้อย่าได้ขาดแคลนเลยในความรู้ข้อนี้เนี่ยจิตภาวนาระดับการอบรมจิตมีทั้งส่วนศีลทั้งส่วนสมาธิทั้งส่วนปัญญาที่อื่นหรือพวกอื่นอาจารย์อื่นเขาก็บอกไปอย่างอื่นเราไม่ต้องอาตมาไม่รับผิดชอบไม่ได้พูดคัดค้านอะไรเขาแต่ว่าอยากจะบอกท่านทั้งหลายว่ามันต้องเป็นอย่างนี้
ไอ้จิตภาวนาต้องมีทั้งส่วนศีลทั้งส่วนสมาธิและทั้งส่วนปัญญา ให้จิตภาวนาภาวนาแปลว่าเจริญขึ้นเจริญขึ้นจิตธรรมดาเป็นระดับสัตว์มีความรู้อย่างสัตว์สัตว์เดรัจฉานจิตตามธรรมดาที่ไม่ได้รับการอบรมอะไรเลยมันจะรู้ตามธรรมชาติรู้เท่าที่ธรรมชาติให้รู้แล้วรู้ในระดับสัตว์เดรัจฉานเลย ต่ำมากอันนี้เราจะเรียกว่าระดับสัตวศาสตร์ระดับสัตวศาสตร์สัตวศาสตร์ทีนี้พอสูงขึ้นมากไม่ป่าสัตว์เดรัจฉานเป็นคนป่าเป็นคนโง่เป็นคนเยิงมาแต่ทางข้างกระโน้นแล้วก็ถือปัจจัยภายนอกถือผีสางเทวดาไม่เข้าถึงธรรมะนี่จิตก็สูงกว่าสัตว์เดรัจฉานจริงมันเพียงแต่สูงกว่าระดับสัตว์เดรัจฉานก็เรียกว่าระดับไสยศาสตร์ระดับไสยศาสตร์ไสยะนี่แปลว่าดีกว่าก็ได้แปลว่าหลับอยู่ก็ได้นั่นระดับไสยศาสตร์นั้นมันเป็นเพียงแต่ดีกว่าสัตว์เดรัจฉานแต่นั้นแหละไม่ใช่มนุษย์สูงสุดถ้าว่าโดยแท้จริงแล้วมันยังหลับอยู่แม้จะดีกว่าสัตว์เดรัจฉานแล้วมันก็ยังหลับอยู่นั่นไสยศาสตร์ก็คือมันยังหลับอยู่แม้ว่าจะดีกว่าสัตว์เดรัจฉานมันดีกว่าระดับสัตว์เดรัจฉานแล้วแต่มันก็ยังหลับอยู่เราเลยเรียกว่าระดับไสยศาสตร์ศาสตร์นี่ก็ไม่ใช่ย่อยสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาจนถือผีสางเทวดาพระเป็นเจ้าพระอะไรที่อธิบายไม่ได้อธิบายไม่ได้เกณฑ์ให้เชื่อเกณฑ์ให้ยึดถือเกณฑ์ให้เชื่อไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์นี่คือระดับศาสตร์ต่อมาถึงยุคพระพุทธเจ้าท่านไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาท่านค้นพบความจริงของธรรมชาติเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับทุกข์เรื่องทางถึงความดับทุกข์ท่านก็สอนระบบนี้ขึ้นมาใหม่เรียกว่าพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์ที่จริงก็ไม่ค่อยถูกต้องนะกับคำเหล่านี้แต่ไม่มีคำอื่นที่ดีกว่าหรือนึกคำอ่อนคำอื่นไม่ถูกไม่ออกก็เลยบอกให้จำไว้สักสามคำว่าระดับจิตระดับสัตวศาสตร์สัตว์เดรัจฉานทั่วไปจิตระดับไสยศาสตร์คือโง่งมงายหลับอยู่แม้ว่าจะดีกว่าระดับสัตว์เดรัจฉานนี่ระดับไสยศาสตร์ระดับสุดท้ายคือพุทธศาสตร์พระพุทธเจ้าตรัสรู้สัจธรรมของธรรมชาติเรื่องดับทุกข์ได้นี่เรียกพุทธศาสตร์ใครชอบจะใช้คำอื่นก็ได้แต่เราเลือกได้สามคำนี้เท่าที่นึกออกเดี๋ยวนี้ว่าสัตวศาสตร์ศาสตร์ของสัตว์สยศาสตร์ศาสตร์ที่ดีกว่าสัตว์แต่ยังหลับอยู่พุทธศาสตร์คือศาสตร์ของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่มีหลับอีกต่อไปพุทธะแปลว่าตื่นไม่หลับเราจะต้องพัฒนาจิตของเราน่ะให้พ้นจากระดับสัตวศาสตร์ให้พ้นจากระดับไสยศาสตร์มาสู่ระดับพุทธศาสตร์ให้จนได้จะเอาหรือไม่เอาตามใจบางคนน่ะดูจะยอมแพ้ซะแล้วเห็นว่ายุ่งยากลำบากนักและไม่รู้ว่าจะได้อะไรถ้าอย่างนี้ก็ป่วยการที่มาศึกษาพุทธศาสนาครึ่งท่อนแล้วก็ยอมแพ้แล้วก็ไม่เอาไปทำให้ถึงที่สุดจุดหมายปลายทางนี่เราเรียกว่าจิตตภาวนาระดับสุดท้ายต้องมาถึงพุทธศาสตร์ก้าวล่วงสัตวศาสตร์ก้าวล่วงไสยศาสตร์มาเสียได้นั่นเป็นเรื่องของจิตที่จะต้องอบรม เมื่อตะกี้ที่พูดว่าศีลสมาธิปัญญานั่นสามระดับนั่นหน่อยขอพูดเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่ามันเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ได้ศีลสมาธิปัญญาจิตภาวนาในระดับศีลระดับสมาธิระดับปัญญามันแยกกันไม่ได้ล่ะในชีวิตมนุษย์เราเนี่ยจะอยู่อย่างไม่มีศีลเนี่ยมันไม่ได้ล่ะมันก็ตีกันตายมันก็ฆ่ากันตายมันก็เดือดร้อนผิดพลาดในบ้านเรือนหมดมันต้องมีศีลชีวิตคนมันต้องมีศีล
จะอยู่คนเดียวก็ตามจะอยู่หลายคนก็ตามต้องมีระบบศีลนั่นก็ต้องมีระบบจิตที่ถูกต้องเพราะว่ามีศีลดีแล้วมันก็ง่ายที่ระบบจิตมันจะถูกต้องเมื่อระบบจิตมันถูกต้องแล้วระบบปัญญามันก็ถูกต้องเองแหละระบบจิตมันถูกต้องแล้วระบบปัญญามันจะถูกต้องเองนั่นการที่เลื่อนมาจากสัตวศาสตร์มาสู่ไสยศาสตร์มาสู่พุทธศาสตร์นี่มันต้องมาทำแนวนี้ตามธรรมชาติซึ่งมันไม่แยกกันเราลองอยู่ให้ดีให้ถูกเรื่อยๆไปเถอะมันจะสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาตามกฎเกณฑ์อันนี้ ที่เห็นได้ง่ายยิ่งขึ้นไปอีกก็เช่นว่าตั้งจิตทำสมาธิเถิดตั้งจิตทำสมาธิเถิดแล้วศีลจะมีเป็นของพลอยได้เป็นของพลอยได้ที่เราเรียกกันพลอยได้ไม่ต้องลงทุนอะไรนี่บายพรอดดักตั้งจิตทำสมาธิท่าเดียวแหละแล้วไอ้ความเป็นศีลความมีศีลจะรวมอยู่ในนั้นเองโดยไม่ต้องตั้งใจนี่เพราะว่ามันแยกกันไม่ได้แต่ว่าที่อื่นอาจารย์อื่นก็อาจจะสอนอย่างอื่นนะเขาเกณฑ์ให้ทำพิธีรับศีลสมาทานศีลอะไรกันก่อนจึงจะไปทำสมาธิอย่างนี้เป็นต้นก็ตามใจเขาเราไม่มีหน้าที่คัดค้านเขาแล้วเราก็ไม่อยากจะคัดค้านแต่เราบอกมันแยกกันไม่ได้ ขอให้ตั้งหน้าตั้งตาเจริญสมาธิเลยแล้วรวบรวมกำลังกายกำลังจิตเจริญสมาธิในความหมายแห่งศีลจะมีขึ้นมาทันทีจะมีศีลอยู่ในการเจริญสมาธิ ที่พอเจริญสมาธิขอจริงเถอะเจริญสมาธิเถอะปัญญามันจะออกมาเพราะว่าการเจริญสมาธินั่นมันเป็นการปรับปรุงจิตที่ดีที่สุดไอ้ความรู้ที่ไม่รู้ที่มันอยากจะรู้อยู่ข้างในมันจะค่อยๆออกมาพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าสมาหิโตยถาภูตังปชานาติท่านก็พูดเล่นง่ายๆว่าผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงมนุษย์มันอยากรู้อยู่แล้วโดยไม่รู้สึกอยู่ใต้สำนึกมันอยากรู้นั่นอยากรู้นี่อยากรู้อยู่พร้อมไปหมดที่มันเห็นว่าจะต้องรู้หรือว่าเป็นอันตรายความอยากรู้มันมีอยู่แล้วแต่มันรู้ไม่ได้เพราะจิตมันไม่เป็นสมาธิเพราะจิตมันหมกมุ่นมั่งพัวพันบ้างเศร้าหมองบ้างพอทำจิตให้เกลี้ยงในความรู้นั่นมันก็จะออกมาอย่างไม่มีปีมีคุยไว้นั่นดีกว่าพอจิตเป็นสมาธิความรู้หลายอย่างหลายประการจะออกมาตามที่เราน้อมนึกอยู่น้อมนึกอยู่เดี๋ยวนั่นก็ได้หรือว่าน้อมนึกอยู่ในจิตใจใต้สำนึกไม่รู้สึกก็ได้มันจะออกมาเมื่อจิตสบายดีมันนึกอะไรออกเนี่ยขอให้สังเกตกันทุกคนพอเรานอนพักผ่อนสบายดีนอนหลับดีพักผ่อนสบายดีแล้วความรู้ความคิดปลูออกมาทีเดียวเพราะว่าจิตมันเหมาะที่จะรู้เพราะนั้นเมื่อตั้งจิตทำสมาธิศีลจะมีมาเอง เมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วปัญญาจะค่อยๆไหลออกมาเองตามที่เราน้อมนึกเพื่อจะรู้โดยเจตนาหรือโดยไม่เจตนานั่นคอยรู้ว่าเราทุกคนนี่แหละมันอยากรู้อะไรอยู่แล้วโดยที่เราไม่รู้สึกตัวหรือว่าโดยที่เราเคยรู้สึกอยากแล้วเราก็เลยไปเปลี่ยนไปมันก็เก็บไว้ว่าอยากจะรู้แล้วก็ไปอยากรู้เรื่องอื่นอยากไปรู้เรื่องอื่นอยากรู้เรื่องอื่นต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดแต่ว่าเรื่องที่เราเคยอยากรู้มันจะเก็บไว้เป็นปัญหาเป็นความอยากจะรู้เมื่อใดจิตดีจิตเหมาะที่จะรู้มันก็ออกมาคำตอบมันก็ออกมา นี่มันจึงคิดอะไรได้มากไม่น่าเชื่อจะคิดอะไรได้มากไม่น่าเชื่อจะรู้อะไรได้มากอย่างไม่น่าเชื่อเพราะว่าพยายามทำจิตให้เหมาะที่จะรู้นะจึงขอร้องให้สนใจทำจิตให้เป็นสมาธิเนี่ยเป็นตัวแกนกลางยืนรงอยู่ตั้งจิตให้เป็นสมาธิศีลมันจะมาตลอดเวลาที่เราตั้งจิตทำสมาธิถึงที่สุดจะไปลุทุศีลขาดศีลกันไม่ได้ละเมื่อตั้งใจจะทำสมาธิอยู่แต่ถ้ามันขาดศีลอยู่ก่อนโน่นตามเรื่องนั้นไปทำไปชาติล่างกันเสียก่อนไปปรงอาบัติกันเสียก่อนไปทำอะไรเสียก่อน
แล้วก็มาตั้งหน้าตั้งตาทำสมาธิแล้วศีลก็จะมีมาเองอย่างเพียงพอแล้วปัญญาก็จะค่อยๆออกมาอย่างเพียงพอแล้วมันก็เกิดความเพียงพอทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญานี่เรียกว่าจิตตภาวนาการเจริญจิตหรือการอบรมจิต เรียกว่าโดยธรรมชาติแล้วศีล กับสมาธินะปัญญาสามอย่างนี้ไม่อาจจะแยกกันถ้าจะให้ทำการงานอะไรสักอย่างแล้วไม่อาจจะแยกกันไม่ต้องพูดถึงเรื่องธรรมะอย่าไม่ต้องพูดถึงเรื่องธรรมะเรื่องธรรมดาสามัญในบ้านในเรือนเราจะทำอะไรอย่างนี้มันต้องมีการควบคุมมือหรือควบคุมสิ่งที่จะทำแล้วก็ควบคุมจิตแล้วก็มีปัญญาที่จะทำอย่างเราจะผ่าฟืนเลวอย่างต่ำที่สุดนะเราจะผ่าฟืนเราต้องควบคุมมือเนี่ยมันเป็นศีลเราต้องควบคุมจิตเนี่ยมันเป็นสมาธิเราต้องมีความรู้พอที่จะผ่าอย่างไรสำหรับไม้ชิ้นนี้มันก็เป็นปัญญาในการกระทำของมนุษย์ที่จะสำเร็จประโยชน์แล้วจะต้องมีพร้อมทั้งศีลสมาธิปัญญาไม่ขาดถ้าขาดแล้วทำไม่ได้ตัวอย่างผ่าฟืนเนี่ยลองขาดการควบคุมมือเดี๋ยวมันก็ตัดเอาตีนแล้วแทนที่จะไปตัดไม้ฟืนมันก็ไม่ทำไม่ได้ล่ะไม่ว่าจะทำอะไรคุณจะทำเลขคุณจะเรียนหนังสือคุณจะทำอะไรมันจะต้องมีลักษณะแห่งศีลสมาธิปัญญาพร้อมกันอยู่ที่นั่นแล้วกลมกลืนกันเป็นอันเดียวกันไม่แยกเป็นสามอย่างนี่เป็นหลักสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาเพราะว่าจะต้องมีศีลสมาธิปัญญาตามสัดส่วนและกลมกลืนเป็นอันเดียวกัน เขาเรียกว่าธรรมะสมังคีความสมังคีแห่งธรรมะสมังคีแปลว่ามีส่วนประกอบเสมอพอดีกันคือเหมาะส่วนถ้าแจกเป็นแปดเป็นอริยมรรคมีองค์แปดก็เรียกมรรคสมังคีมรรคทั้งแปดองค์ต้องมาพร้อมกันหมดเลยทั้งแปดองค์มาเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็ทำหน้าที่ตัดกิเลสมรรคองค์8ก็คือศีลสมาธิปัญญาเพียงแต่ว่ากระจายออกเป็น8ส่วนไม่ว่าอะไรอ่ะมันจะรวมอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาจะลดให้น้อยลงก็ได้จะให้พูดให้มากไปก็ได้แต่แล้วต้องมาด้วยกันทั้งนั้นแหละ เรารู้เรื่องธรรมชาติว่าศีลสมาธิปัญญามันไม่เคยแยกกันถ้ามันจะต้องทำงานหรือทำหน้าที่ ทีนี้จะพูดถึงเรื่องความมีสมาธิความมีสมาธินั่นคืออย่างไรนักเรียนนักศึกษาอาจจะรู้อยู่แล้วว่านั่งทำสมาธิตัวแข็งอยู่เรียกว่ามีสมาธิอย่างนี้ไม่ถูกตามความจริงคำว่ามีสมาธิคือจิตอบรมเป็นสมาธิแล้วนะเดินอยู่ก็ได้นั่งอยู่ก็ได้ยืนอยู่ก็ได้นอนอยู่ก็ได้ไม่จำกัดแต่ขอให้จิตมันมีลักษณะเป็นสมาธิ เป็นสมาธิในที่นี้พระบาลีจำกัดความไว้หลายคำแต่คำที่เป็นหัวข้อสำคัญมีอยู่3คำแต่นั่นแหละคือจิตบริสุทธิ์เรียกว่าจิตมันบริสุทธิ์ตอนนั้นไม่มีนิวรณ์ไม่มีกิเลสรบกวนจิตบริสุทธิ์คำแรกบริสุทธโธทีนี้จิตตั้งมั่นนี่เรียกว่าสมาหิโตแล้วจิตว่องไวในหน้าที่ของจิต3อย่างนี้เรียกว่าเป็นในองค์ประกอบเป็นแฟกเตอร์ที่ขาดไม่ได้ของความเป็นสมาธิอันแรกมันต้องบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์ของจิตเรียกว่าปริสุทธโธจะเรียกว่าpureness cleanliness อะไรก็ตามแต่ขอให้มันเป็นเรื่องสะอาดบริสุทธิ์ที่ต่อมามันก็เป็นสมาหิโตตั้งมั่น
firmness stableness แล้วแต่จะใช้คำไหนว่าจิตมันตั้งมั่นมั่นคงรวมกำลังและมั่นคง นี่อีกคำหนึ่งก็ว่ากัมมะนิโยแปลว่าควรแก่การกระทำนี่ภาษาฝรั่งก็มีใช้คุยกันอยู่แล้วคำว่า active ความหมายตรงกันเลยควรแก่การกระทำ activeness มันมีความควรแก่การกระทำการงานของจิตเขาจะนั่งอยู่เดินอยู่นอนอยู่เดินคิดอยู่อะไรก็ได้สามอันนี้จะมีเต็มที่นี่คือจิตมันเป็นสมาธิไม่หมายความไปนั่งตัวแข็งเป็นท่อนไม้อยู่ในฌานในสมาบัตินั่นเกินไปไม่ต้องหมายความอย่างนั้นหรือว่าเวลานั้นเป็นเวลาที่เราไม่ใช่ให้เป็นประโยชน์ไปฝึกสุดโต่งไปฝึกอย่างสุดโต่งนั่งแข็งเป็นท่อนไม้อยู่ในฌานในสมาบัตินั่นก็เรียกว่าสมาธิได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่สมาธิที่ใช้งานหรือที่ต้องการจะใช้งาน เราเริ่มกระทำสมาธิเป็นสมาธินิดหน่อยก็เรียกว่าบริกรรมสมาธิเริ่มทำสมาธิพอสักว่าเริ่มทำเช่นเริ่มกำหนดลมหายใจมันก็เริ่มเป็นสมาธิหน่อยหนึ่งตามแบบนั้นเราทำไปดีขึ้นเฉียดสมาธิสูงสุดน่ะก็เรียกว่าอุปจารสมาธิ นี่ทำต่อไปเป็นอัปปนาสมาธินั่นน่ะมันจะเงียบหยุดถึงขั้นสูงสุดที่ว่าแม้แต่ลมหายใจเนี่ยอันนั้นเอามาใช้อะไรไม่ได้มันเป็นบทเรียนว่าทำให้ไปถึงนั่นน่ะไปถึงที่สุดนั่นเสร็จแล้วก็ถอยกลับออกมาอยู่ตรงที่เรียกว่าเฉียดอุปจารสมาธิคือเฉียดนั่นจะมาเดินอยู่ก็ได้มานั่งอยู่ก็ได้มาคิดนึกอะไรอยู่ก็ได้ความเป็นสมาธิของจิตยังอยู่ไม่มาเดินคิดอะไรอยู่เดินจงกรมอยู่คิดอะไรอยู่มันก็มีปริสุทธโธคือจิตบริสุทธิ์มีสมาหิโตจิตตั้งมั่นแน่วแน่แล้วก็เป็นกัมมนิโยคือว่องไวต่อการคิดของจิตนี่พอแล้วสำหรับสมาธิที่ใช้เป็นประโยชน์พิจารณาเห็นปัญญาดับทุกข์ได้ถ้าเกินกว่านั้นก็เข้าไปเก็บตัวเงียบอยู่ในฌานเป็นสมาบัติอันนั้นจะใช้ประโยชน์อย่างนี้ไม่ได้เขาใช้อย่างอื่นใช้ในทางอยู่เป็นสุขหรือว่าจะฝึกให้มันมากๆไว้ฝึกให้ถึงขั้นสุดที่สุดไว้แต่พอเวลาใช้จริงไม่ใช้ในลักษณะอย่างนั้นต้องออกมาจากสมาบัติต้องออกมาจากอัปปนาสมาธิมาอยู่ในขั้นสมาธิธรรมดาสามัญที่เรียกว่าอุปจารสมาธิเราก็คิดได้เดินคิดนั่งคิดนอนคิดอะไรอยู่ก็ได้นี่คือจิตประกอบด้วยองค์แห่งความเป็นสมาธิ คือบริสุทธิ์1ตั้งมั่น1ควรแก่หน้าที่การงานของจิต1น่าจำเป็นอย่างยิ่งแม้แก่ลูกเด็กๆนักศึกษานิสิตนักศึกษาอะไรก็ตาม ถ้าต้องการจะให้จิตตภาวนาเป็นประโยชน์แก่พวกท่านทั้งหลายแล้วก็ทำสมาธิอย่างนี้ให้ได้แล้วเอามาใช้ให้ได้คือสามารถทำจิตให้ว่างจากกิเลสนิวรณ์รบกวนเนี่ยเป็นบริสุทธิ์ได้ทำจิตตั้งมั่นรวมกำลังทั้งหมดไม่มีฟุ้งซ่านได้และจิตนั้นกำลังอ่อนไหวรวดเร็วในการทำหน้าที่ของจิตเราก็คิดนึกได้นี่สมาธิชนิดนี้เป็นสมาธิที่เรียกว่ามันเอามาใช้ประโยชน์ได้อย่างที่เรียกกันว่ามัน practical คือมันกำลังใช้เป็นประโยชน์อยู่ได้มันไม่เกินจนเป็นของเก็บแล้วมันก็ยังไม่น้อยจนว่าใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้พยายามทำให้สามารถใช้จิตที่พัฒนาดีแล้วนี่ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดทีนี้ก็จะพูดต่อ
่อไปถึงเรื่องที่เนื่องกันอยู่ว่าองค์ประกอบที่จะรวมกันเข้าเป็นเรื่องของสมาธินะจะเรียกว่าเทคนิคก็ได้มันคำเดียวกันแหละต้องมีส่วนที่ต้องการมาครบถ้วนถูกต้องเป็นเทคนิค ในส่วนประกอบที่จะเกิดความมีสมาธิขึ้นมาได้นี่เราจะพูดเป็นคร่าวๆนะเพราะว่าแบบของสมาธิก็มีมากแบบของสมาธิก็มีมากพระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็มากแบบเหมือนกันแต่พอมาชั้นหลังอาจารย์ชั้นหลังยังเพิ่มแบบมากขึ้นไปอีกจนจำไม่ไหวแล้วมันน่าหัวที่ว่าเดี๋ยวนี้เกิดมีแบบวัดนั้นแบบวัดนี้แบบอาจารย์นั้นแบบอาจารย์นี้ฟังดูเป็นเรื่องบ้าสมาธิแบบวัดนั้นสมาธิแบบวัดนี้แบบอาจารย์นั้นแบบอาจารย์นี้เป็นเรื่องบ้าสวนโมกไม่มีแบบไม่มีสมาธิแบบสวนโมกมันมีแต่แบบของพระพุทธเจ้าที่เราไปศึกษาค้นคว้าและเลือกเอามาใช้หลายๆแบบเหมือนกันแบบของพระพุทธเจ้าไม่มีแบบของสวนโมกที่ต่อให้เป็นแบบของพระพุทธเจ้านะที่พูดไม่ใช่จ้วงด่าพระพุทธเจ้านะมันก็ยังเป็นแบบของธรรมชาติ เพราะว่าพระพุทธเจ้าจะตั้งแบบตั้งกฎอะไรขึ้นมาไม่ได้ล่ะพระพุทธเจ้าจะตั้งกฎของธรรมชาติให้จิตเป็นสมาธินั้นไม่ได้มันเป็นแบบของธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบหรือท่านตรัสรู้หรือท่านค้นพบแบบของธรรมชาติถ้าท่านมาสอนพวกเรามันจะสอนได้กี่แบบท่านก็สอนหมดเรียกแบบของพระพุทธเจ้าที่ท่านค้นเอาของธรรมชาติมาได้ท่านอาจารย์ไหนมาเรียกแบบของตัวแบบของวัดนั่นบอกแบบของวัดนี้อาจารย์ขี้ตูทั้งนั้นแหละไม่เล่นไม่ซื่อแล้วแหละลูกศิษย์ก็เหมือนกันเลยอย่าไปปล่อยโง่เรียกแบบวัดนั่นแบบวัดนี้ขึ้นมามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นแบบของพระพุทธเจ้าที่ท่านไปค้นมาจากธรรมชาติ ในบรรดาแบบหลายๆแบบที่พระพุทธเจ้าท่านชี้แนะว่าเราชอบแบบที่เรียกว่าอานาปานสติภาวนาแบบนี้มันเรียบมันเงียบมันเย็นสนิทมันไม่ตื่นตูมมันไม่น่ากลัวไม่เหมือนกับแบบบางแบบเช่นกายคตาสติหรืออสุภกรรมฐานเป็นต้นนั้นมันน่ากลัวโกลาหลวุ่นวายแบบกำหนดลมหายใจเนี่ยเงียบสงบเย็นตลอดเวลานี่ที่นี่เราชอบแบบอนาปานสติซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงสรรเสริญท่านแนะว่าโดยเฉพาะว่าแบบอานาปานสติดีที่สุดเรียกว่าสงบเงียบที่สุดเยือกเย็นที่สุดแม้ตถาคตก็อาศัยอานาปานสติภาวนาในการตรัสรู้แบบที่พระเจ้าท่านก็ได้ใช้ในตรัสรู้นี่เรียกแบบอานาปานสติภาวนาทีนี้มันจะมีกี่แบบโดยรายละเอียดปลีกย่อยมันจะมีกี่แบบก็ตามใจแต่เนื้อแท้ของมันจะตรงกันหมดแหละมันจะตรงกันหมดในการที่จะทำสมาธิได้ คือว่าข้อแรกนะมันจะต้องมีความเหมาะสมความเหมาะสมของสิ่งที่แวดล้อมนะเราจะทำสมาธิสักทีเราก็หาเลือกที่ที่พอเหมาะสมร่างกายก็เหมาะสมไม่เจ็บไข้อยู่ไม่เป็นอะไรอยู่ไม่มีเรื่องรบกวนอยู่นี่ต้องได้ความเหมาะสมเกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับที่ที่เราจะนั่งทำสมาธิคือปรับปรุงร่างกายตัวสิ่งแวดล้อมนี่ให้มันเหมาะสม แล้วก็ได้อารมณ์ของสมาธิที่เหมาะสมเช่นอานาปานสติใช่ลมหายใจเป็นอารมณ์นี่ก็เรียกว่ามันเหมาะสมแล้วก็มีกัลยาณมิตรที่จะให้ความช่วยเหลือมันน่าแปลกที่เรียกที่เรียกว่ากัลยาณมิตรคำนี้ขอให้นักศึกษาทั้งหลายทราบไว้ด้วยว่าครูสอนกรรมฐานนั้นเขาไม่เรียกอาจารย์หรือไม่เรียกครูไม่เรียกกลับเรียกว่ากัลยาณมิตรใช้กันมาแต่เดิมแต่ว่าเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแล้ว
บางสำนักเขาเปลี่ยนเป็นให้เรียกนั่นเรียกอะไรที่คล้ายๆกันว่ามันดีกว่ากันมากแต่ของเดิมแล้วก็ใช้คำว่ากัลยาณมิตรจะเล่าให้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายมีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดานี่ถ้าได้อาศัยตถาคตเป็นกัลยาณมิตรแล้วเป็นกัลยาณมิตรแล้วที่มีความเกิดจะพ้นจากความเกิดที่มีความแก่จะพ้นจากความแก่ที่มีความเจ็บจะพ้นจากความเจ็บที่มีความตายจะพ้นจากความตายอย่างนี้เป็นต้นท่านใช้คำว่ากัลยาณมิตรไม่ใช่ใช้คำว่าอาศัยเราเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้นำเป็นอะไรแล้วไม่เคยใช้คำนั้นท่านใช้คำว่ากัลยาณมิตรคือเป็นเพื่อนที่ดีนั่นก็ปรากฏว่าได้ใช้กันมาอย่างนี้แหละแม้ในหนังสือเก่าๆนั้นในคัมภีร์วิสุทธิมรรคเองก็ดูจะใช้คำนี้ใช้คำว่ากัลยาณมิตรแล้วคงจะได้ใช้กันมาเรื่อยๆในหมู่กรรมฐานสอนกรรมฐานแม้กระทั่งบ้านเราเนี่ยที่ชายานี่เขาจะเรียกอาจารย์ผู้สอนกรรมฐานว่ากัลยาณมิตรทั้งนั้นแหละติดปากมาในยุคที่เขาทำกรรมฐานกันเป็นประจำเป็นของธรรมดานะเพราะว่าเมื่อจะมาไปเรียนที่กรุงเทพเรียนบาลีแล้วกลับมาเนี่ยอาจารย์กรรมฐานคนหนึ่งในชั้นอาจารย์รุ่นแรกๆนู้นที่เหลืออยู่นะท่านมาแสดงความยินดีด้วยแต่มาว่ายินดีต่อไปนี่เราจะได้กัลยาณมิตรอีกคนหนึ่งหมายความว่าให้อารมานี่เป็นกัลยาณมิตรของท่านทั้งที่ท่านก็เป็นผู้ที่สอนกรรมฐานจนใครๆเรียกว่าอาจารย์ นี่แปลว่าท่านใช้ค่อยคำเหล่านี้กันมาถูกต้องแล้วเรียกว่ากัลยาณมิตรนั่นเราต้องมีกัลยาณมิตร ในการทำสมาธิต้องมีกัลยาณมิตรคือผู้ที่ให้ความรู้หรือคอยให้คำปรึกษาช่วยเหลือตามสมควร แต่ต้องไม่ใช่อาจารย์ผูกขาดเก็บภาษีเดี๋ยวนี้พวกอาจารย์เหล่านี้ไว้ใจไม่ค่อยได้เป็นอาจารย์เก็บภาษีซะโดยมากไม่ใช่กัลยาณมิตรด้วย มีกัลยาณมิตรที่บริสุทธิ์คอยให้คำปรึกษาที่เหมาะสมแต่ไม่ใช่มานั่งคุมอยู่ข้างๆทั้งวันทั้งคืนเหมือนบางแบบ ในสมัยพุทธกาลก็เหมือนกันแหละเขารับกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าแล้วไปปฏิบัติล้มลุกคลุกคลานล้มลุกคลุกคลานล้มลุกคลุกคลานอยู่จนถึงที่สุดแล้วล่ะจึงจะค่อยมาทูลถามแก้ปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้บ้างไม่ใช่ถามทุกวันไม่ใช่มีอะไรนิดหนึ่งก็ต้องถามเดี๋ยวนี้ก็มีปัญหาที่ว่าพอไปทำสมาธิกันแล้วมันก็เกิดอาการประหลาดน่ากลัวก็มีน่าอัศจรรย์ก็มีซึ่งมันเป็นธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนั้นเองแล้วคนนั้นก็กลัวแล้วก็ไม่รู้จะถามใครเลยวุ่นวายกันใหญ่ถ้าถือตามแบบโบราณก็ไม่ต้องกลัวพอลงมือทำสมาธิแล้วเห็นอะไรแปลกๆรู้สึกอะไรแปลกๆเป็นปรากฏการณ์แปลกๆก็ไม่ต้องกลัวช่างหัวมันไม่ใช่เราต้องการในความสงบก็เปลี่ยนหาความสงบตั้งต้นทำไปใหม่จนกว่ามันจะสงบเพราะนั้นจึงไม่จำเป็นจะต้องมีกัลยาณมิตรมันนั่งคุมแจอยู่ข้างๆนานๆพบกันทีก็ได้นี่ขอให้รู้ไว้ว่าจะต้องมีกัลยาณมิตรคือที่ปรึกษาก็แล้วกันคนหนึ่ง ทีนี้ก็กำหนดอารมณ์ในขั้นเริ่มแรกที่เรียกบริกรรมภาวนาซึ่งได้รับคำอธิบายได้รับคำเล่ารับการเล่าเรียนมาพอสมควรก็ทำเถอะมันก็ล้มแหละทำเถอะมันก็ล้มทำล้มเหมือนกับขี่รถจักรยานไม่มีใครขึ้นขี่รถจักรยานทีเดียวไปได้ทั้งที่เห็นอยู่ซ้อนกันอย่างไรขี่ให้ดูอย่างไรไอ้คนนั้นพอขึ้นมันก็ล้มแหละเพราะนั้นมันต้องขึ้นอีกล้มก็เอาอีกล้มก็เอาอีกล้มก็เอาอีกไม่กี่ล้มไม่กี่20-30ล้มมันก็ขี่ได้นะต้นให้การงานนั่นมันสอนดีกว่าอย่าให้คนสอนกันนักมันจะโง่ให้คนสอนกันนักเนี่ยมันจะโง่ให้การกระทำนั่นสอนจะเป็นผลดีกว่าและจะได้จริง นั่นเราก็ทำสิบริกรรมภาวนาเนี่ยทำเถอะ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 
แล้วมันก็ไม่ได้แล้วมันก็ไม่ได้แต่มันค่อยๆได้กันมาทุกทีเหมือนกับเด็กๆน่ะมันจะสอนยืนเด็กทารกมันได้แต่นั่งนอนแล้วมันจะสอนยืนมันก็ล้มแหละมันก็ล้มแหละแต่แล้วมันก็ยืนเรื่อยแหละมันก็ค่อยๆได้ค่อยๆได้มันจนตั้งไข่ได้อย่างนี้เป็นต้นนั่นน่ะคือธรรมชาติสอนแม้แต่จะพายเรือเนี่ยมันก็ต้องหัดพายกันหลายสิบครั้งแล้วกว่าเรือมันจะตรงไม่ใช่เห็นอยู่อย่างนี้แล้วทำแล้วมันจะได้นั่นขอให้การทำซ้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 ำเป็นผู้สอนมันก็จะค่อยๆได้เมื่อหัดพายเรือหรือเมื่อกับเด็กมันหัดยืนแล้วมันหัดเดินหรือเมื่อกับหัดขี่รถจักรยานตอนนี้เป็นปริกรรมภาวนาทั้งนั้นคือเราต้องทำซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนี่ก็ทำต่อไปสิมันก็จะถึงขั้นที่เรียกว่าเฉียดไปข้างฝ่ายนู้นน่ะก็เรียกอุปจารภาวนาจิตมันจะเริ่มสงบพอจิตมันเริ่มสงบน่ะมันก็อยู่ในสภาพอื่นแล้วไม่เหมือนทีแรกนะก็ทำให้มันอย่างนั้นให้มันมากขึ้นทำซ้ำๆอยู่นั่นแหละมันดีขึ้นจนมันถึงขั้นสุดท้ายคือขั้นแน่วแน่นั่นมันจึงอยู่ในขั้นที่เรียกว่าเริ่มกระทำแล้วขั้นที่เรียกว่าเฉียดเข้าไปแล้วแล้วขั้นที่ว่าแน่วแน่แล้วเนี่ยจะมีอยู่สามอย่างนี้ทุกแบบไม่ว่าจะแบบไหนนั้นเราอย่าไปกลัวเมื่อรู้สึกอะไรแปลกประหลาดหรือมันเห็นอะไรแปลกประหลาดมันเป็นอย่างนั้นเองตามแบบของจิตไม่กลัวถ้ามันไม่ใช่เรื่องความสงบแล้วไม่รู้ไม่ชี้ทำต่อไปเพื่อความสงบในขั้นที่เรียกว่าเริ่มมันก็โกลาหลวุ่นวายเป็นธรรมดาไม่ต้องกลัวถ้ามันค่อยๆสงบค่อยๆสงบลงนี่มันเฉียดเป็นอุปจาระเฉียดกันไปแล้วทำต่อไปอีกมันจะเป็นอัปปนาคือแน่วแน่นั่นมันแน่วแน่ในถึงขั้นที่เป็นฌานพอเข้าฌานได้มันก็แน่วแน่มันไม่มาทำอะไรได้หรอกที่อยู่ในฌานน่ะจะมาคิดนึกเดินยืนอะไรไม่ได้อยู่ในฌานน่ะมันต้องอยู่ในอิริยาบถที่แน่วคือนั่งฌานน่ะถ้าไปหยุดอยู่ในฌานนานเขาเรียกว่าสมาบัติเริ่มเข้าฌานแล้วหยุดอยู่ในฌานแล้วกว่าจะออกจากฌานนี่เรียกว่าสมาบัติ ทำจนเฉียดแล้วก็ถึงขั้นแน่วแน่คือเข้าฌานได้และระยะที่อยู่ในฌานนานตามต้องการนี่เรียกว่าสมาบัติไม่ต้องสนใจว่าและไม่ใช่สำหรับทุกคนจะบอกให้รู้ว่าที่จะเข้าฌานหรืออยู่ในสมาบัตินั้นไม่ใช่เรื่องสำหรับทุกคนธรรมชาติไม่ได้กำหนดมาสำหรับทุกคนแม้พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้สอนไว้ในฐานะเป็นสำหรับทุกคนแต่ว่าทุกคนทำจิตให้เป็นสมาธิอย่างที่ว่านี่ปริสุทธโธสมาหิโตกัมมนิโยนี่ทำได้ทุกคนอยู่ในชั้นที่เรียกว่าเฉียดหรืออุปจาระนี่ถ้าว่าทำถึงชั้นแน่วแน่ได้มันก็มีความเป็นสมาธิมากมันเรียกว่ามันประกอบอยู่ในจิตนะจึงเอามาใช้ได้เมื่อออกจากฌานเมื่อออกจากสมาบัติแล้วมาอยู่ในชั้นที่มีความตื่นตัวรู้สึกอยู่เนี่ยมันก็มีอานุภาพของสมาธิมากพอที่จะมาทำอะไรได้ดีกว่า แต่คำว่าสมาธิที่เราทุกคนจะเอาไปใช้เป็นประโยชน์นั้นมันเป็นชั้นอุปจารสมาธิทั้งนั้นมันคืออนุภาพของสมาธิเมื่อฝึกเนี่ยมันมาอยู่ในจิตจิตนี้มันจะยังบริสุทธิ์หรือว่ายังตั้งมั่นหรือยังว่องไวอยู่แม้ว่าเราจะออกจากฌานแล้วออกจากสมาธิแล้วก็มาอยู่ในสมาธิในความหมายทั่วไปนี่นั่นเขาจึงเดินคิดก็ได้นอนคิดก็ได้นั่งคิดก็ได้หรือว่าจะทำอะไรก็ได้โดยจิตที่เป็นสมาธิทำอะไรก็ได้ด้วยจิตที่เป็นสมาธิคือลักษณะบริสุทธโธสมาหิโตกัมมนิโยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรียนหนังสือที่ยากๆ
นี่เรียกว่ามันองค์ประกอบที่มันจะต้องถูกลักษณะของสมาธิมันจะต้องมีอย่างนี้มีสิ่งแวดล้อมพอสบายมีอารมณ์พอสบายแล้วมีที่ปรึกษาที่เหมาะสมแล้วก็เจริญอย่างบริกรรมแล้วก็เจริญอย่างอุปจารแล้วก็เจริญอย่างอัปปนาแล้วก็หมดเรื่องมันก็จบเรารู้จักทำเป็นไปตามกฎเกณฑ์อันนี้ทีนี้ไหนๆพูดแล้วก็พูดให้จบซะดีกว่าเพราะมันจะต้องพูดครั้งเดียวเท่านั้นนี่ถ้อยคำที่กำลังสับสนกันอยู่มีอยู่สองคำคือคำว่าสมถะกับคำว่าวิปัสสนา สมถะแปลว่าสงบระงับวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งทำสมาธิในขั้นแรกเรียกว่าสมถะสงบจิตในขั้นต่อไปเรียกว่าวิปัสสนาคือเห็นแจ้ง ไอความหมายมันชัดเจนอยู่แล้วสมถะทำให้สงบไม่ได้เกี่ยวกับคิดเลยไม่ได้เกี่ยวกับคิดหรือใครครัวทำให้สงบทำให้สงบให้เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วไอ้ความรู้จะค่อยๆแสดงตัวออกมา นี่คำว่าวิปัสสนาเนี่ยเราเห็นแจ้งก็ไม่ใช่คิดไม่ใช่พิจารณาเดี๋ยวนี้มักจะเข้าใจว่าเริ่มคิดเริ่มพิจารณาเริ่มใช้เหตุผลอย่างนี้กันเกือบจะทั้งนั้นอาตมาเองก็เคยเข้าใจผิดเพราะว่าเรียนมาในโรงเรียนเขาสอนอย่างนั้นมันกลายเป็นเรื่องของการคิดด้วยเหตุผลคิดด้วยวิธีคิดไปหมดที่จริงมันไม่ใช่เรื่องของการคิดสมถะเป็นเรื่องของการดูวิปัสสนาเป็นเรื่องของการเห็นเราต้องดูซะก่อนมันจึงจะเห็นในระยะที่ดูนั้นมันเป็นสมถะในระยะที่เห็นนั้นมันเป็นวิปัสสนางั้นเราจะต้องเริ่มด้วยการดูนี่ตาเนี่ยดูซะก่อนสิพอดูแล้วมันจึงจะเห็นที่เริ่มด้วยการดูที่ดูมันยังดูไม่ได้เพราะว่าตามันมัวต้องทำตาให้ใสให้กระจ่างซะก่อนนั่นจึงทำสมาธิขจัดนิวรณ์ห้าน่ะดูจะเข้าใจกันดีอยู่แล้วนิวรณ์ห้าขจัดนิวรณ์ห้าออกไปสิมันเหมือนกับของสกปรกที่มาเปื้อนแว่นตาแล้วแว่นตามันดูไม่เห็นไอ้นิวรณ์ห้าเนี่ยเหมือนของสกปรกที่แว่นตาเช็ดออกไปสิแล้วแว่นตามันก็จะใสจะดูเห็นนิวรณ์ห้าคือความเคยชินตามธรรมชาติไปในทางเพศในกามฉันทะในทางพยาบาทคือหงุดหงิดไม่ค่อยชอบใจอะไรอยู่เป็นธรรมดานาทีนามิทะความหดหู่ห่อเหี่ยวลดต่ำกุฏจักกุฏจะมันพุ่งซ่านไปทางตรงกันข้ามแล้ววิจิกิจฉาคือความลังเลใจมันลังเลไม่แน่ใจในสิ่งที่กระทำนั่นนี่เรียกว่านิวรณ์ห้ามีอยู่ตามธรรมชาติมันจะคอยรบกวนจิตอยู่เสมอและยังมีธรรมะอื่นๆที่เนื่องกันอยู่กับนิวรณ์ก็ยังมีเหมือนกันแต่รวมสงเคราะห์เรียกว่านิวรณ์ห้าก็พอแล้วต้องเช็ดออกไปเสียจากตาหรือจะเรียกว่าแว่นตาก็ได้หรือจะเปรียบเหมือนเอาน้ำยาล้างตามาล้างตาให้มันสะอาดซะก่อนนี่เป็นเรื่องของสมาธิหรือสมถะทำจิตให้สงบนี่คือทำตาให้เหมาะสำหรับที่จะดูพอมันเหมาะที่จะดูแล้วทีนี้ก็ทำวิปัสสนาคือถึงขั้นที่เห็นสมถะคือดูวิปัสสนาคือเห็นรวมปรับปรุงจิตให้เหมาะที่จะดูแล้วมันก็จะเห็นนั่นมันไม่ค่อยแยกกันไอ้ดูแล้วเห็นนี่ไม่ค่อยแยกกันเพราะว่าเราอาจจะเช็ดแว่นตาให้สะอาดที่สุดแล้วดูแล้วก็เห็นถ้าเช็ดแว่นตาไม่ได้เต็มไปด้วยฝ้าเปิดไปหมดมันก็ไม่เห็นแม้จะดูมันก็ไม่เห็นนั่นหัดทำสมาธิเหมือนกับการเช็ดแว่นตาเสร็จแล้วก็ดูแล้วก็เห็นคือวิปัสสนา
แต่ว่าบางทีเขาเรียกรวมกันทั้งสองอย่างนี้ว่าวิปัสสนาก็มีเช่นเขาพูดกันไปทำวิปัสสนาไปทำวิปัสสนานั้นเขารวมทั้งสองอย่างนี้เขาเป็นคำเดียวกันเรียกว่าไปทำวิปัสสนาแต่เนื้อแท้มันจะแยกกันอยู่เป็นสองตอนคือสมถะเหมือนกันเตรียมการดูวิปัสสนาคือการเห็นส่วนศีลนั้นฝากตัวฝากเนื้อฝากตัวอยู่ในสมถะในสมาธิแล้วฉันเข้าใจคำว่าวิปัสสนาให้ดีๆมันเป็นเรื่องดูไม่ใช่เรื่องคิดถ้าเรื่องคิดโดยเหตุผลแล้วไอ้ความคิดหรือความรู้ของเราจะนำความคิดเราไปกันผิดทางได้คือมันคิดไปตามความรู้ที่ได้เล่าเรียนมามันจึงทำวิปัสสนาไม่สำเร็จเพราะเขาไปมัวคิดตามที่ได้เล่าเรียนมาไม่ใช่เช็ดแว่นตาให้ดีแล้วดูอย่างเป็นอิสระแล้วก็เห็นจริงไม่ใช่นี่เรียกว่าสมถะและวิปัสสนา ดูหลังจากเช็ดนิวรณ์เพื่อนแว่นตาแล้วนี่ก็เห็นมันก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละเห็นไตรลักษณ์ไงเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือเรียกว่าเห็นธรรมัตถิตตาธรรมนิยามตาเนี่ยก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือจะเรียกรวมๆกันว่าเห็นสุญญตาก็ได้อนิจจังทุกขังอนัตตาก็ล้วนแต่เป็นสุญญตาคือว่างจากตัวตนเรียกให้ไพเราะก็เรียกเห็นตถตาคือเห็นความเป็นเช่นนั่นเองถ้าเห็นจะเห็นสรุปยอดว่าเห็นเช่นนั่นเองไม่น่ายึดถือไม่น่ายึดมั่นไม่น่าไปหลงรักหลงโกรธหลงเกลียดหลงกลัวอะไรอาวรณ์อิจฉาริษยาหึงหวงอะไรต่างๆนี่เรียกว่าเห็นตถตาพูดดีกว่านั้นอีกก็คือเห็นพระตถาคตเนี่ยเมื่อเห็นตถตาจิตนั่นจะเป็นจิตตถาคตตถาคตแปลว่าพูดถึงซึ่งตถาพูดถึงซึ่งอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือสุญญตานั้นผู้ที่ทำวิปัสสนาสำเร็จเห็นตถตาเป็นต้นแล้วก็คือเห็นพระพุทธเจ้านั่นเองเห็นตถาคตเห็นพระตถาคตหรือจะเรียกว่าเห็นพระอรหันต์พระอรหันต์ทุกองค์เป็นตถาคตคือพระอรหันต์ทุกองค์ถึงแล้วซึ่งตถาถึงแล้วซึ่งความจริงของความเป็นเช่นนั่นเองพระพุทธเจ้าเป็นจอมพระอรหันต์เท่านั้นแต่ก็เรียกว่าตถาคตได้เหมือนกันเมื่อพระองค์ก็ทรงเรียกพระองค์เองด้วยคำว่าตถาคตคือผู้ที่ถึงแล้วซึ่งตถานั้นการเห็นของวิปัสสนานี่ไม่ใช่เล่นนะจะเห็นธรรมทั้งปวงแล้วจะเห็นพระตถาคต เห็นความเป็นตถาคตนี่เรียกว่ามันเห็นดูแล้วเห็นก็ได้อานิสงส์ได้อานิสงส์ทุกอย่างที่มันควรจะได้ ที่มีความเกิดแก่เจ็บตายเพราะความโง่ว่ามีตัวตนมันก็เลิกเกิดแก่เจ็บตายเพราะไม่มีตัวตนที่แม้ว่าอยู่ในโลกนี้ประกอบการงานเหงื่อไหลใครย่อยอยู่แต่ถ้าเห็นธรรมะเห็นตถาตาแล้วมันจะไม่เป็นทุกข์มันจะสนุกอยู่ในการทำงานเพราะมันเช่นนั้นเองมันเช่นนั้นเองจะทำนาทำสวนค้าขายทำอะไรก็ตามมันเช่นนั่นเองจะเป็นนักเรียนนักศึกษาเรียนอะไรยากลำบากอยู่มันก็เช่นนั่นเองแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์เรียกว่าทำงานไปพลางสนุกไปพลางนี่นั่นแหละวิเศษที่ตรงนั้นคนที่ไม่มีธรรมะมันก็ทำงานไปพลางด่าตัวเองไปพลางเป็นทุกข์ไปพลางด่าผีสางเทวดาไปพลางคนที่ไม่มีธรรมะ ที่คนที่มีธรรมะมันมันเช่นนั่นเองก็ทำไปก็พอใจที่ทำได้มันก็พอใจที่จะมาบอกว่ามันเป็นชีวิตแบบผีเสื้อผีเสื้อจะทำมาหากินดูดเกสรดอกไม้ที่สวยๆในป่าสวยๆนั่นชีวิตผีเสื้อได้เลี้ยงชีพด้วยแล้วก็ได้เป็นสุขสนุกสนานในการเลี้ยงชีวิตนั้นด้วยไม่มีความทุกข์เลยถ้ามนุษย์เราสามารถจะใช้ความรู้ตถตาประกับกันอยู่กับหน้าที่การงานที่กระทำแล้วเขาจะพอใจเป็นสุขในการงานที่กระทำเป็นชีวิตแบบผีเสื้อแต่ไม่ใช่หมายความว่าผีเสื้อนี่อ่อนแอเดี๋ยวก็ตายไม่ทันรู้ไม่ใช่อย่างนั้นเราความหมายแต่ว่าทำงานด้วยแล้วเป็นสุขอยู่ในการงานนั้นด้วยเมื่อเรียนอยู่ก็เป็นสุขเมื่อเป็นครูอาจารย์ก็เป็นสุข
ในขณะที่ทำการงานนี่สามารถจะทำให้การงานเป็นความสุขเป็นความสนุกสนานอยู่ในตัวการงานนั้นเพราะมีจิตเป็นอย่างนี้ทีนี้ทางสังคมเขาเป็นผู้ไม่เห็นแก่ตัวแล้วปัญหาทางสังคมก็ไม่มีเขารักผู้อื่นเพราะไม่เห็นแก่ตัวเมื่อเขารักผู้อื่นเขาก็ฆ่าใครไม่ได้ขโมยใครไม่ได้ล่วงกาเมใครไม่ได้พูดเท็จไม่ได้ดื่มน้ำเมาใครเกลียดเหม็นก็ไม่ได้มันก็เป็นการดีในทางสังคมผู้ที่มีจิตประกอบด้วยธรรมะมันจะดีในทางสังคมคือเป็นสุขไปด้วยกันทั้งหมดแล้วเขาก็จะหยุดเวียนว่ายไปในกองทุกข์คือไม่มีการเวียนว่ายในกองทุกข์อีกต่อไปนี่สรุปยอดมันเป็นอย่างนี้ขอให้มีจิตตภาวนาการอบรมจิตให้สมบูรณ์เรียกว่าทั้งส่วนศีลสมาธิปัญญาให้ละเสียซึ่งไอ้ส่วนต่ำๆแล้วก็สูงสูงขึ้นไปละจากสัตวศาสตร์มาสู่ไสยศาสตร์ภาคหนึ่งแล้วก็ละจากไสยศาสตร์ไปสู่พุทธศาสตร์ถึงที่สุดนี่คือจิตตภาวนามันจะทำอย่างไรได้ล่ะเราเกิดมาจากท้องแม่มันไม่มีความรู้ติดมาด้วยนี่มันโง่มาจากในท้องแม่แล้วพอคลอดมาแล้วยังถูกทำให้โง่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกจนได้รับความทุกข์จนได้รับความทุกข์อ้าวพอมาเห็นความทุกข์นี่จึงค่อยมีความคิดว่าโอ้ต้องทำกลับอย่างตรงกันข้ามเพื่อจะไม่ต้องเป็นทุกข์นี่เราจึงตั้งต้นทำจิตภาวนาแล้วเอาชนะได้ไม่ต้องมีความทุกข์อีกต่อไปเป็นอันว่าจิตภาวนานั่นเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ใช่เหลือวิสัยไม่ใช่สุดวิสัยแล้วก็ยังจะทำได้ตลอดไปไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดยุคไม่จำกัดสมัยถ้าคนมันมีปัญญาเห็นความทุกข์ที่เกิดอยู่ในชีวิตแล้วมันก็ต้องทำได้แหละเพราะมันเห็นว่าเป็นสิ่งที่ทำได้เอาละเป็นอันว่าทุกสิ่งมันรวมอยู่ที่จิตจะเป็นเหตุก็รวมอยู่ที่จิตจะเป็นผลก็รวมอยู่ที่จิตจะเป็นในกระแสแห่งการปรุงแต่งของเหตุและผลมันก็รวมอยู่ที่จิตอะไรอะไรมันรวมอยู่ที่จิตแล้วก็จัดการกับจิตเรียกว่าจัดการกับจิตจิตตภาวนาหรือชีวิตพัฒนาซึ่งเดี๋ยวนี้เขาใช้กันมากนะครับว่าพัฒนาแต่เขาพัฒนาผิดทางยิ่งพัฒนายิ่งบ้าก็มียิ่งพัฒนาให้เจริญยิ่งมีปัญหามากยิ่งมีความทุกข์มากก็มีนั่นมันเป็นพัฒนาผิดเราเอากันแต่ที่พัฒนาถูกและพัฒนาที่ต้นเหตุอันเป็นภายในคือพัฒนาจิตพัฒนาจิตก็คือการพัฒนาชีวิต ชนิดที่ถูกต้องไม่ใช่พัฒนาให้มันมากให้มันรกรุงรังให้มันเพิ่มปัญหาเหมือนโลกที่กำลังพัฒนาโลกยุคนี้ยิ่งเจริญยิ่งพัฒนาแต่ยิ่งเพิ่มปัญหายิ่งเพิ่มความทุกข์ยากลำบากอย่างที่เราเห็นกันอยู่ก็จะต้องหันไปพัฒนาส่วนลึกในทางจิตใจให้จิตใจมันถูกต้องเสียก่อนให้มันมีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องเสียก่อนแล้วมันก็จะเดินไปในทางที่ไม่เกิดความทุกข์แต่ประการใดเอาละเป็นอันว่าความประสงค์ของอาตมาที่ตั้งใจจะบรรยายธรรมะเล่มน้อยเนี่ยในบทที่สองมันมีอยู่อย่างนี้คือการพัฒนาจิตอะไรอะไรรวมอยู่ที่จิตชีวิตังอัตภาโวจะสุขะทุกขาจะเกวัลลาชีวิตก็ดีอัตภาพก็ดีความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีอะไรอะไรทั้งปวงก็ดีเอกจิตตสมายุตตาเนื่องเฉพาะอยู่ที่จิตดวงเดียวละหุโสวัตเตคันโนความเปลี่ยนแปลงเป็นไปเร็วมากเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงอย่ารีรออย่าเฉื่อยชาจงรีบกระทำให้ทันกับขณะที่เปลี่ยนแปลงไปเร็วมากและประสบความสำเร็จในการที่ได้มาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญการบรรยายสมควรแก่เวลาแล้ว
ขอยุติไหว้เพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าได้สวดบทพระธรรมกันหน้าสาธยายส่งเสริมกำลังใจเข้มแข็งในการปฏิบัติธรรมสืบต่อไป